าพได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันวันนี้ลำดับต่อไปก็คงจะเข้าสู่การฟังธรรมการฟังธรรมนี้เราก็เพื่อให้เราได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้เข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแล้วก็นำสิ่งที่เราได้รู้ได้เข้าใจนั้นไปประพฤติปฏิบัติมาสรุปแล้วก็คือว่าเราจะต้องมีความเพียรมากความเพียร นั้นเราจะจอมจำเป็นจะต้องทำต่อเนื่องเราไม่สามารถที่จะฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมทันทีไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า เราไม่สามารถจะมีบารมีถึงขนาดนั้นนะคนยุคนี้นะคนสมัยพุทธกาลนี้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมในที่นั้นได้แต่ว่าเราคงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นได้นี่ก็คงจะบรรลุตอนสมัยโน้นแล้วนะคงไม่หล่นมาถึงสมัยนี้ฉะนั้นความเพียรจึงว่าเราจำเป็นต้องทำมากมายถ้าไม่มากพอแล้วเนี่ยรู้ไม่ได้จริงๆนะเห็นไม่ได้จริงๆแล้วความเพียรที่ทำก็ต้องต่อเนื่องนะต่อเนื่องทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักปฏิบัติจะต้องมีการเข้าใจเป็นอันดับแรกเพื่อให้เราได้รู้แนวทางของการทำความเพียรนั้นว่าเราทำความเพียรแล้วทิศทางของการกระทำนั้นจะไปทางไหนกันแน่ก็เพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆก็คือไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกประตูนี้เองแสดงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็คือไปโดยที่ว่าไม่นอกเหนือจากประตูทั้งหกนี้เท่านั้นฉะนั้นความคิดของเรามีแต่ละครั้งแต่ละอารมณ์เนี่ยก็คือมาจากทวารทั้งหกนั่นเองเป็นผู้สัญจรของจิตดวงนี้ตลอดเรารู้เลยว่าความคิดก็ต้องผ่านประตูเหล่านี้ไม่ผ่านไม่มีเลยในโลกนะก็คือต้องผ่านเท่ากับว่าประตูทั้งหกนี้เนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราได้มาพร้อมกันกับร่างกายนี้เขาเรียกว่าร่างกายนี้เนี่ยเรียกว่ารูปนะประตูทั้งหกนั้นเรียกว่าอายตนะรูปขันอายตนะได้มาพร้อมกันก็คือเกิดมาแล้วก็มีตามีหูให้ใช้ทีนี้เมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันก็ให้พิษแก่เรามากมายทำให้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆไม่ว่างเว้นก็ทุกมาเป็นภัยของทุกคนก็คือความทุกข์นั่นเองทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยมีพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยท่านก็จะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสงบระงับการที่เราจะทำลายประตูทั้งหกได้เนี่ยนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาว่าเราจะต้องทำลายแต่เราจะจับจิตดวงนี้เนี่ยให้อยู่เมื่อเราจับจิตตัวนี้ให้อยู่ประตูทั้งหกก็โมฆะไปเองแสดงว่าเราไม่ตั้งแก้ที่ประตูแต่แก้สิ่งที่ออกประตูนั่นเองก็คือจิตเราว่าทำยังไงจิตเราเนี่ยจะไม่ไปสู่อารมณ์เหล่านั้นในประตูทั้งหกนี้เราจะต้องจับจิตดวงเดียวเท่านั้นเองนะประตูไม่ต้องแก้แต่แก้ที่จิตจิตนั้นที่ไปนั้นว่าเราทำยังไงจะไม่ให้ไปจิตนั้นได้ไปในประตูทั้งหกนั้นมานานแล้วจึงเกิดการชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไว
จนทำให้เราเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันปัญหาก็คือความไม่สงบนั่นเองอันนี้จิตเราเนี่ยเป็นจิตที่เคยสัญจรในสิ่งเหล่านี้มาตลอดทำให้หนทางที่ไปเนี่ยเลื่อนไหลคล่องแคล่วชำนาญเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยได้ยุติเราก็ต้องมีการฟังธรรมการเข้าใจธรรมก่อนธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาแก้ตรงนี้นั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีกรรมวิธีที่จิตเนี่ยยอมรับได้วิธีอื่นๆที่เราบางครั้งก็จิตเราอาจจะอบรมด้วยการที่ว่าเจ้าของจิตนี้เราเจ้าของตัวก็อบรมลักษณะว่าเวลาคิดไปในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตคิดไม่ดีในอารมณ์ไหนๆคนที่สอนจิตนั้นก็ดุด่าว่ากล่าวแต่ถึงจะดุด่าว่ากล่าวจิตก็ไม่ยอมฟังจิตก็ไม่ยอมที่จะเลิกลาฉะนั้น จิตของเราเนี่ยจึงว่าดื้อดึงมากเราจะดุด่าว่ากล่าวจิตนั้นขนาดไหนปานใดจิตนั้นก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิกลากับการที่เขาไปวิธีด่าว่ากล่าวนั้นเป็นวิธีที่ว่ามันไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงเป็นวิธีที่แก้ปัญหาด้วยลักษณะที่ว่าเฉพาะหน้าเท่านั้นเองด้วยการที่ว่าดุด่าว่ากล่าวตัวเอง แต่ยังไงอากัปหรืออาการเหล่านั้นก็ไม่ได้แก้ไปอย่างถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้โดยการดุด่าว่ากล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าก้นลึกเบื้องลึกของก้นบึ้งของสิ่งเหล่านี้จะต้องมีอะไรเงื่อนงำอยู่ก็เพราะว่าความไม่เข้าใจของจิตนั่นเองทีนี้จิตเองเนี่ย เราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจยอมรับต่อเหตุผลก็คือต้องดูว่าต้องพาให้จิตไปดูในสิ่งที่ว่าเรากำลังมีอยู่เป็นอยู่นั้นเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เที่ยงเขาก็ยอมรับได้เราจะต้องเห็นว่ารูปขันธ์อายตนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ไม่มีการสารอะไรในสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็เริ่มยอมรับต่อเหตุผลอันนั้นว่าถ้ามันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทุกอย่างว่างเปล่าอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจิตออกไปในรูปแบบต่างๆจะว่าเป็นผัสสะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลนั้นก็สามารถที่จะอบรมจิตใจของคนเหล่านั้น ยอมรับต่อเหตุผลอันนั้นจิตเองก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดื้อดึงแล้วเนี่ยเขาใช่ว่าเขาจะไม่ดีเขาจะดีไม่ได้เขาก็ดีได้เหตุผลที่จิตเนี่ยยอมรับก็คือจิตต้องไปรู้เห็นไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นจริงๆแล้วเมื่อรู้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับต่อจำนนต่อเหตุผลว่าเออมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ตีอายตนะขันธาตุอายตนะนั้นว่าเป็นของว่างเปล่าอันนี้แหละถึงว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีการเห็นแจ้งออกมานะเห็นแจ้งออกมานี้จึงจะเป็นการเคลียร์ปัญหาทั้งหมดได้ลงตัวถ้าไม่แจ้งการลงตัวของจิตไม่มีแน่ไม่มีแน่นอน ถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิกันมามากมายแต่เมื่อออกสมาธิแล้วจิตก็แปรเป็นอื่นไปหมดนะแล้วก็นั่งทุกครั้งก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทำให้เราเห็นว่าการทำสมาธินี้ไปอย่างเดียวเนี่ยไม่รอดนะก็เรียกว่าจิตมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมากกว่านั้นก็คือทำให้เราเนี่ยหวนกลับไปสู่ภาวะเดิมๆนั้นซ้ำๆซากๆ
ก็ทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เห็นแจ้งการที่เราไม่เห็นแจ้งนี่เองทำให้เราเนี่ยจึงทำให้การสอนของจิตไม่สามารถที่จะยุติฉะนั้นภาษาธรรมหรือว่าการรู้ธรรมเนี่ยจะมีคำว่าดวงตาดวงตาเห็นธรรมหรือว่าธรรมจักขุธรรมจักขุหรือดวงตาเห็นธรรมเนี่ยแสดงว่าคนทุกคนเนี่ยยังไม่รู้ไม่เห็นจักษุดังนั้นยังบอดอยู่ก็คือว่าตาในของเรายังบอดอยู่ไม่สามารถจะเห็นอะไรตามเป็นจริงได้เพราะขาดการอบรมที่ถูกวิธีนะ แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีตาอยู่แล้วแต่ตาของเรานี่มืดบอดนะยังไม่เห็นแต่ส่วนที่ตาเราเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตานี้ใช้กับโลกใช้สำหรับโลกส่วนตาธรรมนั้นทางธรรมนั้นใช้ตานี้ไม่ได้ต้องใช้ตาในตาในก็คือตาใจตาใจตาในเนี่ยเรายังปิดสนิทอยู่มืดบอดมองอะไรไม่เห็นมองไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะตามเป็นจริงจึงว่าใครๆจะระงับจิตที่ออกไปทางอายตนะเหล่านั้นไม่ได้นะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการอบรมการทำกรรมฐานจึงว่าเราจะต้องมีการเปิดดวงตานั้นออกขึ้นมาทำดวงตานั้นให้เปิดออกมาให้เห็นตามเป็นจริงว่ารูปขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะนี้มีอะไรอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีการอบรมอย่างถูกวิธีทำให้เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นธรรมนั้นว่าทุกอย่างที่เราเกิดมานี้เป็นอนัตตาเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้เราเข้าใจแต่ว่าเกิดขาดการเห็นแจ้งเป็นยังไงหมายความว่าเรารู้ว่าคนเราไม่เที่ยงเราเข้าใจว่าคนเราเกิดมาจะต้องตายแต่รู้เข้าใจนั้นจะทำอะไรได้เรากับความที่ว่าจิตนั้นก็ยังดื้อดึงอยู่แสดงว่าทุกคนเนี่ยรู้เข้าใจอยู่แล้วว่าคนเราเกิดมานี่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนก็รู้ทั้งรู้แต่จิตนั้นก็หายอมไม่เพราะขาดอะไรเพราะขาดการเห็นแสดงว่ารู้เข้าใจนั้นไม่พอต้องเห็นถึงจะพอนะการเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมจักขุหรือว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเห็นอย่างไรเห็นขันธาตุอายตนะนะเห็นขันธาตุอายตนะตามเป็นจริงว่าเราไม่มีอะไรในโลกที่เราจะมาถือมั่นยึดมั่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราก็คือการเห็นแจ้งด้วยการอบรมทีนี้ว่าเราจะอบรมอย่างไรให้เกิดดวงตาให้เกิดปัญญาให้เกิดการเห็นแจ้งออกมาคำว่าเห็นเนี่ยเรายังไม่มีเลยนะเรายังไม่มีแล้วก็ความว่าเห็นเนี่ยทุกคนอยู่ใน มีนิสัยมีในจิตของเราเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วหมายถึงว่าทุกคนธรรมชาติที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่ในจิตเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เปิดออกมามันยังซ่อนตัวอยู่ยังไม่เกิดยังไม่เปิดธรรมจักขุนั้นออกมาทุกคนสามารถที่จะมีการเห็นฉะนั้นสิ่งสำคัญในการรู้เห็นในคำสอนพระเจ้าเนี่ยจึงว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเราทำสมาธิอย่างเดียวทำไปจะไม่รู้เห็นเลยเลยนอกจากเห็นไปสิ่งนอกจากเห็นในสิ่งข้างนอกตัวเช่นว่าเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรต่างๆไปส่วนตัวเองนั้นขันธาตุอายตนะนี้ไม่เห็นเลยไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนั้นว่ามันเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จึงว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เห็นถ
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ตาไหนตาใจของเรานั้นเปิดออกมาให้เห็นโดยความเป็นจริงจิตถึงจะยอมยุตินะเมื่อดิ้นไม่หลุดแล้วเนี่ยจิตนั้นก็จะยอมจำนนแล้วก็จะเลิกลาทำให้เราสงบระงับดับเจน เห็นอะไรล่ะก็เห็นตัวเรานี่เองนะสมาธิทั้งหมดที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้แต่นิ่งแล้วก็ได้รู้ว่าได้แต่ว่างสว่างสงบแต่มันไม่รู้เห็นมันจึงไม่พอความไม่พอตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ได้พบกับความทุกข์ของจิตที่ยังไปอย่างไม่หยุด ถ้าจุดหมายปลายทางก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ปิดประตูทั้งหกนี่ซะโดยการที่ว่าให้จิตเนี่ยอยู่ในอำนาจของเราให้ได้เราไม่ถึงกับว่าปิดประตูแต่เราจับจิตตรงนั้นให้อยู่ประตูมันก็จะปิดเองนะไม่ใช่ว่าทำลายตาให้บอดทำลายหูให้หนวกอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ถือหมายถึงว่าเราจะจับจิตตรงนี้ให้อยู่ด้วย ให้รู้เห็นขันธ์ธาตุอายตนะนั้นโดยที่ว่าเขาเองก็ยอมรับต่อเหตุผลนะเหตุผลนั้นมากพอใหญ่พอทำให้การยอมรับนั้นมีขึ้นได้จิตนั่นแหละถึงจะยอมหยุดจิตนั่นแหละถึงจะยอมที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นออกไปทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราจะอบรมอย่างไรแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นน่ะยังไม่ใช่การอบรมของจิตที่แท้จริงเราจะต้องมีการอบรมในสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่ก็คือว่าเราจะต้องเจริญสติก่อนถามว่าเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเจริญสมาธิกัน แล้วก็เห็นว่าสมาธิเนี่ยเป็นความสำคัญแล้วก็พากันเจริญสติสมาธิแต่อย่าลืมว่าสมาธิเนี่ยจะต้องมีสติเป็นผู้คุ้มครองแสดงว่าสตินั่นแหละยิ่งใหญ่กว่าสมาธิฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจได้แต่ฝึกสมาธิแต่ไม่ได้ฝึกสติ ได้แต่ฝึกสมาธิแต่ไม่ได้ฝึกสติเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะรักษาสมาธินั้นให้อยู่ในอำนาจได้อันนี้แหละเขาเรียกว่ามัวแต่สร้างสมาธิแต่ไม่สร้างสติสตินั้นไม่มี สมาธิที่เกิดขึ้นได้นั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานก็เสื่อมสลายเพราะว่า สติไม่มีจิตนั้นก็ขาดผู้คุ้มครองเขาเรียกว่าองค์ลักษณ์ของจิตนั้นสมาธินั้นก็คือสติสมาธินี้เปรียบเหมือนเด็กนะสตินี้เหมือนพี่เลี้ยงนางนมที่จะต้องดูแลเด็กนั้นทีนี้เราเนี่ยได้แต่เลี้ยงเด็กแต่ไม่มีพี่เลี้ยงนางนม เด็กนั้นจะอยู่ในอำนาจหรือจะอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องหรืออยู่ในสิ่งที่ปลอดภัยก็ต้องอาศัยสตินั่นเองเป็นผู้คุ้มครองอย่าลืมว่าสติเนี่ยต้องบำเพ็ญก่อนนะเราบำเพ็ญก่อนเมื่อเราบำเพ็ญสติก่อนสมาธิก็จะตามมาเอง แล้วสมาธิที่ตามมาเองนั้นก็จะเป็นสมาธิที่ถูกคุ้มครองด้วยสตินั่นแหละใหญ่กว่าสมาธิมีความสำคัญกว่าสมาธินะหลายคนก็ไม่เข้าใจว่ามาฝึกสมาธิกันส่วนมากแล้วไม่ค่อยฝึกสติกันการฝึกสติกับการฝึกสมาธินี้ต่างกันมาก ไม่ใช่อันเดียวกัน
ต้องจำไว้ต้องเข้าใจว่า กรรมวิธีที่เราฝึกสมาธินี้กับการกรรมวิธีที่เราฝึกสตินี้ต่างกันมากแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยควรจะฝึกสติก่อนให้บริบูรณ์ถ้าสติเราสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิก่อนสติไม่ได้ฝึกเนี่ยสมาธิเราก็ล้มหมดเลยเสื่อมหายรักษาไม่ได้แล้วก็เวลาเข้าสมาธิแล้วเนี่ยออกมาจิตนั้นก็ไม่ถูกคุ้มของก็ถูกอารมณ์เนี่ยลุมนะถูกอารมณ์ลุมถูกอารมณ์เนี่ยลุมเล้าก็กลายเป็นว่าถูกทำลายสมาธินั้นพังพินาศไปเราสังเกตไหมว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราสงบแต่ตอนออกสมาธินะเราไม่สงบเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนออกมาเนี่ยไม่มีอะไรคุ้มครองจิตเมื่ออะไรคุ้มครองจิตไม่ได้จิตนั้นก็รั่วไหลเมื่อรั่วไหลมากๆอารมณ์ก็ครอบครองเมื่ออารมณ์เหล่านั้นลุมประทุษร้ายจิตสมาธิก็เสื่อมในที่สุดนะแสดงว่าเราขาดสติที่จะมาดูแลจึงว่าสติเนี่ยเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่พุทธเจ้ากล่าวถึงว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะท่านกล่าวถึงว่าอะไรเป็นธรรมที่มีเครื่องอุปการะมากธรรมนั้นก็คือสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะคือเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเหมือนพี่เลี้ยงนางนมที่มีอุปการะแก่เด็กๆแก่เด็กน้อยนั่นเองทีนี้เราไม่เข้าใจการทำกรรมฐานของเราจึงไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดีก็คือว่าเราขาดการเข้าใจขั้นตอนของการอบรมให้ถูกต้องจึงว่าประสบความไม่สำเร็จในการอบรมจิตทีนี้ถามว่าสติเนี่ยมีความสำคัญกว่าสมาธิพี่เลี้ยงเนี่ยมีความสำคัญกว่าเด็กนั่นอีกเพราะว่าเด็กจะปลอดภัยก็เพราะพี่เลี้ยงนั่นเองดูแลอย่างดีแต่ถ้าเด็กนั้นไม่มีพี่เลี้ยงเด็กนั้นก็วิบัติแน่ถูกทำลายแน่ถูกหายนะแน่อันนี้แหละถึงว่าเราจะต้องสร้างสติและสติที่สร้างนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองสติปัฏฐานสี่นี้เราจะต้องทำให้ครบทุกข้อของการอบรมเพราะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราไม่ทำครบก็จะทำให้ผลของสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นสติปัฏฐานสี่เขาเรียกว่าสติไม่ครบองค์ประกอบของการอบรมเนี่ยมันก็จะเป็นสติปัฏฐานสี่ไม่ได้เราจะต้องครบทีนี้สติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านสอนอย่างไรท่านสอนว่าการที่เอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ทั้งกายภายนอกทั้งกายภายในทั้งภายนอกและภายในเนี่ยให้เห็นตามเป็นจริงตามเป็นจริงหมายความว่ามันมีจริงอย่างไรให้เห็นตามนั้นแหละนะเห็นตามนั้นเห็นตามจริงเราต้องเห็นให้ได้แสดงว่าสตินั้นก็คือการเห็นแจ้งตัวเรานั่นเองและการเห็นแจ้งตัวเรานั้นก็คือการเห็นธรรมนั่นเองอันเดียวกันอันนี้บ่งบอกถึงว่าดวงตาหรือการเห็นธรรมนั้นก็คือเห็นตัวเองเห็นร่างกายตัวเองนั่นเองบางคนบอกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาสอนกันให้รู้
รู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้การเคลื่อนไหวอันนี้ยังไม่ใช่นะไม่ใช่รู้แต่ต้องเห็นนะเพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยเราก็รู้มาก่อนแล้วว่าเราไม่เที่ยงเรามีความแก่ความเจ็บความตายรู้เข้าใจเรารู้มานานแล้วรู้ไปก็เท่านั้นเนี่ยไม่มีผลอะไรจึงว่าวิธีที่บอกว่ารู้นั่นน่ะไม่เข้าถึงเพราะรู้นั้นก็เหมือนคนตาบอดอยู่ดีส่วนเห็นนั้นมันเป็นของเป็นสัญลักษณ์ของคนตาดีรู้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดถ้าเราเอารู้เป็นเกณฑ์เราก็เหมือนคนตาบอดนั่นเองก็ธรรมะจักขุก็เกิดไม่ได้อันนี้ก็นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสิบรู้เนี่ยไม่เท่าตาเห็นนะการเห็นนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธรรมต้องมีดวงตาที่เห็นแล้วก็ความเห็นอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นมาทันทีเกิดจากการอบรมต่อเนื่องแล้วก็เป็นเวลานานพอถึงจะเห็นออกมาส่วนรู้เนี่ยเราทำเมื่อไหร่ก็มีขึ้นทันทีเมื่อนั้นถ้าเราเลิกทำก็หายกันถ้าเราทำก็มาปรากฏอีกอันนั้นรู้นะอันนั้นมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้นะสำหรับพลังการที่ว่าเราจะเห็นธรรมเนี่ยมันเห็นไม่ได้เพราะมันเป็นตัวรู้ตัวรู้ไม่ใช่ตัวเห็นนะแต่ในก้นบึ้งของคนทุกคนในจิตเราเนี่ยสามารถจะเห็นได้จริงๆด้วยการอบรมนะอบรมขึ้นมาถึงจะเห็นทีนี้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีก่อนแต่เห็นเนี่ยมันมีทีหลังเราก็ต้องมีการอบรมไประยะหนึ่งก่อนถึงจะเกิดขึ้นมาดวงตาขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่านักปฏิบัติยังไม่เข้าใจตรงนี้ว่าการเห็นนั้นจะมีได้อย่างไรเห็นอะไรล่ะ สติปัฏฐานสี่ก็เห็นสอนให้เห็นกายในกายนี่แหละกายในกายกายภายนอกทั้งกายภายในทั้งกายภายนอกและภายในให้เห็นทั้งหมดว่าเรามีอะไรในนี้ถ้าไม่เห็นให้ใช้สัญญาก่อนสัญญาก็คือการที่เราจำได้ว่าเราเคยเห็นคนอื่นว่าร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยมีอย่างไรแล้วเราก็เห็นร่างกายของเราโดยนัยยะนั้นโดยการใช้อุบายนะอุบายเหล่านี้เนี่ยจะมากล่อมเกลาจิตใจเราเนี่ยให้อยู่ให้เกิดให้มีในเราแล้วก็อุบายเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการอบรมใจของเราเนี่ยเกิดแสงสว่างเกิดดวงตาเกิดปัญญาขึ้นมาดวงตาที่ว่านี้ก็เกิดการเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอันนี้ด้วยเหตุอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องสมมุติตัวเราเนี่ยเหมือนคนที่ตายแล้วตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเพราะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านให้กำหนดให้เห็นสมมุติตัวเองเนี่ยเหมือนศพที่ตายแล้วในเก้าระยะนะเขาเรียกว่าป่าช้าเก้าซึ่งจะมีหมวดอยู่ในหมวดกายในกายนั่นเองฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อบรมอย่างนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่ารู้ว่าการเคลื่อนไหวของเรารู้การเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆแต่ไม่ได้เห็นป่าช้าทั้ง9ในตัวเราเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่สติปัฏฐาน4แน่นอนมันเป็นแค่อิริยาบถเท่านั้นเองเป็นแค่การเคลื่อนไหวของอิริยาบถแล้วก็เป็นแค่ตัวรู้ไม่ใช่ตัวเห็นถ้าฝึกอย่างนั้นเนี่ยเราฝึกอย่างนั้นไปเนี่ยมันไม่ยุตินะมันไม่ยุติมันไม่ได้มันไม่ได้เราจะแก้ปัญหาเรื่องใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ตัวรู้แล้วก็ไม่ใช่ตัวเห็นจิตก็ไม่ยอมจิตก็จะดื้อดึงอีกต่อไปอันนี้นักปฏิบัติพึงทราบเลยว่าการที่เราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราต้องเจริญครบเลยทุกข้อทุกอย่างที่ท่านกล่าวไว้เพราะว่า
การเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ท่านกล่าวหมวดในกายในกายเนี่ยไว้ทั้งเยอะเลยเช่นว่าการเคลื่อนไหวนี้ก็กล่าวไว้ว่าเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวต่างๆก็ให้กำหนดรู้แล้วทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วก็หมวดปัจฉาเก้าหมวดขันหมวดธาตุว่าธาตุก็คือหมวดอาการ32ว่าเรามีอาการ32อย่างไรอาการ32ของเหล่านี้ก็คืออวัยวะต่างๆว่าเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังมีกระดูกเนื้อเส้นเอ็นต่างๆเราต้องเห็นครบนะทั้ง32ประการนัยยะหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนปัจฉาทั้ง9อันนี้ก็สำคัญนะว่าคนเราต้องสมมติตัวเองเนี่ยเหมือนคนที่ตาย9ระยะฉะนั้นหัวใจของการทำเนี่ยก็คือเห็นกายนี่แหละในรูปแบบต่างๆก่อนแล้วถึงจะเห็นเวทนาเห็นกิจเห็นธรรมทีหลังให้เห็นรูปนี้ก่อนว่างั้นเถอะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยถึงว่าเราต้องฝึกในสติปัฏฐาน4เนี่ยโดยให้การฝึกนั้นสมบูรณ์แบบอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ ให้ครบนะอย่าให้ขาดให้ครบทุกอย่างว่ากายในกายภายนอกกายภายในทั้งกายภายนอกทั้งกายภายในเนี่ยเราต้องเห็นแจ้งนะทุกอย่างแล้วกายภายนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังกายภายในก็คือมังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัฐิกระดูกจนไปถึงโน่นเนี่ยที่สุดถึง32ประการเราสมมุติตัวเราเนี่ยว่าตายวันหนึ่งเป็นยังไง2วันเป็นยังไง3วันเป็นยังไง9ระยะโดยการสมมุติตัวเองเนี่ยไปตามระยะต่างๆถึงจะครบ9หรือไม่ครบ9ก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นตัวเองมันเป็นในรูปของอสุภะก็แล้วกันนะแต่ว่าท่านก็ให้เลือกลักษณะว่า9ระยะแต่ยังไงยังไงอุบายทั้งหมดก็คือว่าเราต้องเห็นแจ้งในตัวเราให้ได้ถ้าไม่ได้ปัญหาทุกอย่างจะไม่เคลียร์เลยมันไม่จบนะจิตเราจะหาข้อยุติไม่ได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าสติปัฏฐานแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาได้เราก็อาศัยความเห็นเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่ของของจิตเองอย่าให้เลื่อนไหลจิตนั้นมีเครื่องอยู่แล้วมันก็จะไม่เลื่อนไหลจนกว่าจิตเรากับเนื้อตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่เคยเปรียบว่าเหมือนผ้าซับน้ำนั่นเองเหมือนผ้าที่ซับน้ำไว้ให้เป็นเนื้อหาเดียวกันจิตนั้นจะเหนี่ยวรั้งกายนั้นจะเหนี่ยวรั้งจิตเนี่ยให้อยู่เพราะกายเนี่ยเป็นของไม่เลื่อนไหลแล้วก็จิตเองก็เป็นของเลื่อนไหลเมื่อของไม่เลื่อนไหลกับของเลื่อนไหลมาอยู่ด้วยกันก็มันจะเหนี่ยวรั้งกันเองทำให้จิตเรานี่ช้าลงการเคลื่อนไหวของจิตเรานั้นช้าลงนั่นจะบ่งบอกถึงว่าทำให้เรามีสติมากขึ้นนั่นเองแสดงว่าจิตของเราเนี่ยที่มันรวดเร็วว่องไวเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรผูกมัดมันไม่มีอะไรซึมซับมันมันก็เลยว่าเป็นของเลื่อนไหลได้ง่ายหลุดไปได้ง่ายทีนี้เมื่อเรามีสติปัฏฐาน4โดยการพิจารณาร่างกายนี้บ่อยๆประจำเราก็สามารถที่จะเห็นร่างกายโดยนัยยะที่เรามีอุบายมาพิจารณาและเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆซ้ำซากจิตของเราก็อยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดการ
ผูกมัดรัดตรึงกันไว้ทำให้จิตของเราเนี่ยกับกายเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อหาเดียวกันซึ่งจะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะขึ้นมานะขึ้นมาเองโดยการที่ว่าเราทำอย่างนั้นแหละทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีความมีสติขึ้นมาต่อเนื่องมาทุกระยะระยะอันนี้ก็ถือว่าร่างกายเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องเจริญสติอย่างดีเป็นเครื่องทำให้เราเนี่ยไม่ลื่นไม่ไหลจิตของเราจะมั่นคงด้วยวิธีนี้ก็คือว่าให้มาดูตัวเรานี่แหละแล้วก็การดูตัวเราและการเจริญสติเนี่ยจะไม่เหมือนการเจริญสมาธิฉะนั้นคนที่เจริญสมาธิมาก่อนนี้ต้องวางก่อนวางกรรมวิธีนั้นก่อนแล้วค่อยๆมาทำสติปัฏฐานสี่กันถ้าเรามัวแต่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรคุ้มครองจิตไม่มีอะไรคุ้มครองสมาธิสมาธิของเราก็ถูกทำลายหมดเลยทำลายหมดเลยก็เสื่อมเวลาอารมณ์มาแรงๆอารมณ์มามากๆเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรปกป้องจิตเราทำให้จิตของเรานี่ไหวอ่อนไหวไปตามแรงลมนั้นได้ง่ายนี่แหละเครื่องเรียกว่าเพราะเราไม่มีสติสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่มีสมาธิเราอบรมเท่าไหร่ก็พังพินาศสมาธิจะเสื่อมอยู่เสมอแล้วเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยสมาธิดูแลจิตดูเหมือนว่าจิตเราเนี่ยถูกคุ้มครองด้วยอำนาจของสมาธิฉะนั้นสมาธิเขาก็มีอำนาจอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกสมาธิล่ะสมาธิจะตามคุ้มครองเราไหมไม่มาไม่คุ้มครองเหตุผลก็เพราะว่าสมาธินี้เขามีอำนาจคุ้มครองอยู่ในเฉพาะที่ไม่สามารถจะคุ้มครองไปทุกที่ทุกทางได้นะเท่ากับว่าสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเราหนีร้อนไปพักเข้าห้องแอร์ห้องเย็นความร้อนนั้นเหมือนจิตปกติความเย็นนั้นก็เหมือนในสมาธิเราหนีความร้อนไปก็เข้าสมาธิเข้าไปในห้องเย็นห้องแอร์ทีนี้ภายในห้องนั้นน่ะมันเป็นอาณาบริเวณที่ว่าเขาดูแลเราให้เราเย็นได้จึงว่าความเย็นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจของสมาธิครั้นเมื่อเราออกจากห้องนั้นไปแล้วเนี่ยสมาธินั้นไม่ได้ดูแลไม่ได้คุ้มครองเราก็ร้อนเหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าเมื่อเข้าสมาธิสมาธิดูแลเมื่อออกสมาธิสติต้องดูแลแทนนั่นเองแต่เราขาดสติมาดูแลจึงว่าถูกทำลายถูกทำลายด้วยอารมณ์อันนี้แหละจึงว่าเราจึงมาฝึกสติกันว่าสติที่จะมาดูแลจิตก็คือจิตที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วก็จิตนั้นขาดการดูแลของสติเท่ากับว่าสติเนี่ยจะต้องดูแลจิตในภาวะปกติตลอดส่วนเข้าสมาธิไปสตินั้นก็ไม่ต้องดูแลก็ได้เพราะว่าสมาธินั้นเขาจะดูแลแทนนะแต่ยังไงสติไปทุกหนทุกแห่งนะถึงแม้ว่าจะเข้าสมาธิสติก็ยังเป็นผู้คุ้มครองอยู่ดีแสดงว่าสติเนี่ยใช้ทุกอย่างนะถึงแม้ว่าสมาธินั้นจะคุ้มครองได้แต่สติก็ไม่ว่างไม่วางไม่ว่างเว้นต่อการดูแลก็เข้ากับว่า
ดูแลไปด้วยกันนั่นเองอันนี้ก็คือว่า เราจะต้องทำครบองค์ประกอบก็คือว่าต้องเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองจิตอยู่ในภาวะปกติ จิตที่อยู่ในภาวะปกตินี่แหละเราจะต้องมีสติอยู่ต่อเนื่องเพื่อให้จิตเนี่ยเพื่อให้สติเนี่ยคุ้มครองจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจให้ได้จิตดวงนั้นถึงจะเป็นสมาธิไปด้วยนะอันนี้ความสำคัญก็อยู่ตรงนี้แล้วสติที่ว่านี้ก็คือสติปัฏฐานสี่อย่างที่กล่าวนั้นก็คือว่าเราต้องเห็นกายภายนอกและภายในให้เห็นชัดเพราะหลักสูตรของสติปัฏฐานสี่นี้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเราจะต้องเห็นกายก่อน ก็คือเห็น ผมขนเล็บฟันหนังเห็นมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกไปตามลำดับแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยด้วยความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลความเป็นของไม่งามเป็นของตัวหาตัวตนไม่ได้เราจะต้องเห็นด้วยอุบายอุบายต่างๆที่เรามานำมาอบรมนั้นเราจะต้องมีอุบายที่แยบยลที่ชวนจิตนั้นอยู่ได้นานที่สุดแล้วเท่ากับว่า เราเอาจิตของเรานั้นมาไล่ตามเนื้อตามตัวของเราเขาเรียกว่าท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้อยู่เนืองนิดอยู่ตลอดทั้งภายนอกทั้งภายในตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าเราจะให้จิตเราเนี่ยไม่ออกไปสู่อายตนะทางภายนอกทางอายตนะนั้นเราจะปิดด้วยวิธีนี้เท่ากับว่าเราเบี่ยงเบนจิตตรงนี้เนี่ยไปทางอื่นนั่นเองเพราะธรรมชาติของจิตเราเนี่ยก็คิดประจำวันก็คือออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือคิดไปข้างนอกมันก็ต้องผ่านประตูทั้งหกนี้ถ้าเราเอาจิตนี้มาพิจารณาภายในตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตัวเราเท่ากับว่าประตูทั้งหกนั้นก็เป็นอันว่าจิตไม่ออกไปอันนี้จำไว้เลยว่าจิตเราไม่ไปในอายตนะทั้งหกนั้นก็คือจิตเราอยู่ที่ตัวเรานี้ก็เท่ากับว่ามันไม่ผ่านอายตนะทั้งหกนั้นนั่นเองนะอันนี้ก็ให้นักปฏิบัติให้เข้าใจว่าการที่เราจะปิดอายตนะทั้งหกนั้นเราจะปิดด้วยวิธีนี้ก็คือเอาจิตมาดูตัวเราถ้าเราเห็นตัวเองอยู่อายตนะหกก็ดับถ้าภาพของเราหายอายตนะหกก็เกิดถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่ให้รั่วถ้ารั่วก็จะเสื่อมจุดประสงค์ก็คือว่าเราอยากให้จิตเราเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่หายไปไหนก็คือว่าเราจะต้องขังจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเท่านั้น
ขณะเดียวกันที่เราพิจารณาตัวเราอยู่เนืองนิดเนี่ยขณะนั้นจิตก็จะเห็นตัวเราด้วยอุบายและอุบายต่างๆที่เรานำมาพิจารณานั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่จะไปทำให้จิตนี้ยอมรับจำนนต่อเหตุและผลที่ได้รู้เห็นว่ากายของเราไม่เที่ยง เรื่องสำคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยจำนนต่อเหตุผลที่มันจะยอมรับว่าการไปของเขานั้นไม่ควรแก่ตนคือจิตมันไปไม่หยุดนะจะทำยังไงให้จิตมันหยุดทีนี้ตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยไปทุกอย่างที่บอกว่าถ้าเราจิตมาเห็นตัวเรานี้ ก็ทำให้จิตเราเนี่ยซึมซับตัวเราเหมือนผ้าซับน้ำเพื่อเหนี่ยวรั้งจิตตรงนั้นไม่ให้ไปอย่างรวดเร็วจิตจะช้าลงจะเชื่องลงอันนี้ก็คือประการหนึ่งประการที่สองนี้ก็คือว่าทำให้เราเนี่ยมีเหตุและผลของการที่จะเป็นคำตอบของจิต เป็นคำตอบทำให้จิตเนี่ยจำนนต่อเหตุผลว่ามัวแต่คิดอะไรนักหนาในร่างกายของเราไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยเราจะออกไปคิดทำใหม่ซึ่งจิตได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจตรงนี้เนี่ยเขาจะจำนนต่อหลักฐานพยานนี้นั่นหมายความว่าเราจะให้จิตเราเนี่ยหายดื้อเลิกรากับอารมณ์ต่างๆ ด้วยการทำให้จิตนี้จำนนต่อหลักฐานพยานแล้วประการที่สามนี้ก็คือทำให้เกิดมีการเห็นแจ้งซึ่งเขาเรียกว่าดวงตาอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าดวงตาของเรายังไม่เกิดยังไม่เปิดออกมาดวงตาดวงนี้เนี่ยปิดความลับอันนี้ไว้อยู่นะเราจะต้องทำให้เกิด ให้เปิดออกมาเพื่อให้รู้ได้เห็นตามเป็นจริงในตัวเราเท่ากับว่าเราทำไปทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอุปการะแก่เราซึ่งจะทำให้จิตของเรานี้อยู่ในอำนาจในที่สุดแล้วจิตเราจะควบคุมได้ด้วยวิธีนี้แล้วก็หลายคนคิดว่าการทำสมาธินี้ อย่างที่เราทำกันนั้นมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรหลายคนก็นึกว่าคิดตอบในใจว่าทำเพื่อจะฆ่ากิเลสนะคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นตัวฆ่ากิเลสแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกิเลสไม่ได้ตายด้วยสมาธิตัวที่ฆ่ากิเลสก็คือตัวสติเองเท่ากับว่าสติปัฏฐาน 4 ที่เราอบรมนี้เป็นตัวปหานะเป็นตัวฆ่ากิเลสแทนที่ว่าสติเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสติแค่ระลึกรู้หรือว่าควบคุมจิตอย่างเดียวยังไม่ใช่ยังเป็นทั้งตัวฆ่าตัวทำลายเพราะกิเลสทั้งหมดเลยเนี่ยจะตายด้วยสติปัฏฐาน 4เท่านั้น จะไม่ถูกทำลายด้วยสมาธิเลยแต่เมื่อถูกทำลายแล้วเนี่ยด้วยสติปัฏฐาน 4สมาธิก็เกิดขึ้นเองแสดงว่าสมาธินั้นเป็นผลของการทำลายกิเลสของสติปัฏฐาน 4นะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่านึกว่าสมาธิเนี่ยเป็นตัวทำลายกิเลสแต่ความจริงแล้วก็คือ ตัวทำลายกิเลสได้อย่างดีก็คือสติปัฏฐาน 4แสดงว่าสติปัฏฐาน 4เนี่ยเป็นตัวครบเครื่องทุกอย่างเป็นทั้งตัวอุปการะเป็นทั้งตัวปหานะเป็นทั้งตัวที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่พร้อมบริบูรณ์พร้อมสรรพทุกอย่างซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอบรมแล้วเนี่ย ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมจิตนี้อยู่ในอำนาจได้จิตของเราที่
ผ่านการอบรมสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยเป็นจิตที่มีความเป็นมาตรฐานนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะให้เห็นตัวเราเพื่อให้จิตเนี่ยเห็นหลักฐานพยานว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เที่ยง เมื่อเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยจิตเองก็จำนนต่อเหตุผลนั้นก็ทำให้จิตนั้นยอมรับต่อสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นไปแล้วก็ทำให้จิตนั้นมีคำตอบที่เพียงพอที่จะยุติต่ออารมณ์นะก็เลยว่าสติปัฏฐานสี่นี้มีความจำเป็นมากเพราะหลายท่านเนี่ย ไม่เคยนะไม่เคยได้รู้จักสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหรือในทำนองว่าบางคนฝึกสติปัฏฐานสี่แต่ฝึกไม่ครบองค์ประกอบเป็นสติปัฏฐานสี่ที่ไม่เต็มใบไม่เต็มบริบูรณ์ของสติปัฏฐานสี่ที่แท้จริง คือเรียกไม่ครบนั่นเองทำเพียงสติปัฏฐานสี่คือรู้ตัวแต่ไม่เห็นตัวมันไม่ได้นะมันได้แต่รู้แต่ไม่เห็นทีนี้ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราก็เอาจิตมาพิจารณาร่างกายเนี่ยทั้งภายนอกทั้งภายในโดยการใช้สัญญาสัญญาในที่นี้ก็คือว่าสัญญาที่เราเคย ได้เห็นได้เห็นกับคนบุคคลอื่นที่เกิดแก่เจ็บตายเห็นความเป็นปฏิกูลในคนอื่นได้เห็นความไม่เที่ยงในคนอื่นแล้วเราก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเนี้ยเป็นเหมือนคนคนนั้นนะสรีระนั้นว่าสรีระที่เราเห็นนั้นเป็นของไม่เที่ยง โดยการที่ทำอุบายไว้ในตัวเราตลอดเช่นว่าเดินไปแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยสมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเดินไปจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนสมมติตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่ตลอดศพเดินศพนั่งศพนอนเหมือนกับเราเป็นศพเคลื่อนที่ ทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์การที่เรานึกถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตโน้มไปลักษณะไปทางไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือไตรแปลว่าสามลักษณ์คือลักษณะสามก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่จิตเราน้อมไปลักษณะความตายอยู่บ่อยๆเขาเรียกว่าวิราคะนะ วิราคะวิแปลว่าไม่ราคะคือยินดีเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินดีร่างกายนี้เพราะว่าเดิมทีของคนเราเนี่ยมีตัวเองเป็นที่ยินดีนะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมายินดีในตัวเองความยินดีนั่นแหละมันเป็นกิเลสของเราเป็นสาเหตุของกิเลสของเราทั้งหมดฉะนั้นเราพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อกําจัดความยินดีเหล่านั้นออกไปซะ อย่ายินดีเลยก็เลยเขาเรียกว่าการกำจัดยินดีนั้นเขาเรียกว่าวิราคะวิราคะคือความกำจัดความยินดีในตนเสียเมื่อเรากำจัดความยินดีในตนอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นมฤตดังซากศพเคลื่อนที่อยู่ตลอดแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเป็นของปฏิกูลสมมติตัวเองตาย วันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนะทำให้ต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกิดสติสัมปชัญญะทำให้เกิด ญาณทัศนะ
สติแปลว่ารู้ตัวสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมสติแปลว่าระลึกได้นะสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เราเห็นตัวเองนั้นนั่นแหละเป็นตัวสติไปด้วยตัวสัมปชัญญะไปด้วยแล้วก็เป็นตัวญาณทัศนะไปด้วยเพราะสติเพราะคันเห็นตัวนั้นน่ะเป็นญาณทัศนะก็คือการเป็นดวงตาที่เกิดขึ้นมาดวงตานั้นน่ะเขาเรียกว่าธรรมจักษุที่เราจะต้องอบรมให้เกิดให้มีฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นดวงตาเราก็จะเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะนะอันนี้ก็คือว่าเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่เหมือนทำการทำสมาธิเพราะการทำสมาธิเนี่ยเราได้แต่นิ่งอย่างเดียวไม่ได้เอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้เลยตรงนั้นนะเขาเรียกว่าการนิ่งที่นิ่งแล้วเนี่ยไม่มีการรู้เห็นส่วนการที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราไม่ได้เน้นการนิ่งเราเน้นด้วยการคิดค้นอยู่ในตัวเรานะจึงต่างกันต่างกันเพราะสติเนี่ยเป็นตัวคิดค้นท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นการคิดค้นของจิตเองเนี่ยให้อยู่ตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการคิดค้นนั้นจึงเป็นอากัปกิริยาที่ต่างจากการทำสมาธิเพราะการทำสมาธินี้เป็นการที่ไม่ได้คิดค้นอะไรเป็นการสะกดสงบระงับข่มใจไว้ให้นิ่งอย่างเดียวจึงว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมือนกันต่างกันก็เพราะว่าฝึกสติอย่างหนึ่งฝึกสมาธิอย่างหนึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าเวลาเราทำสมาธิไปเดี๋ยวสติก็จะแก่กล้าเองไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเราสมาธิมากๆในสติเราก็จะมั่นคงเองเนี่ยมันเป็นยากและสติที่เป็นนั้นก็เป็นสติลอยตัวไม่ใช่สติปัฏฐานสี่ทำไมสตินั้นลอยตัวสติเฉยๆแต่ไม่มีคุณภาพเวลาออกสมาธิมาแล้วก็คุมจิตไม่อยู่เป็นสติลอยๆจิตก็ลอยสติก็ลอยก็เลยไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าสติที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4ซึ่งจะมีประสิทธิภาพแน่นอนนะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็เอาจิตเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราแล้วให้เห็นถ้าไม่เห็นให้ใช้อุบายโดยการจำจากคนอื่นว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงสมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นโดยการสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนซากศพนั่นเองแล้วก็ทำอย่างนี้รักษาภาพนั้นไว้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้เราเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดแล้วรักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอันนี้ก็เขาเรียกว่ามีความสำคัญก็คือการทำสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องมีสัมมาปัฏฐาน4เข้ามารองรับก็คือว่าเราจะต้องรักษาภาพของเรานั้นไว้ถึงแม้ภาพนั้นจะเป็นอุบายก็ตามเราก็รักษาภาพอุบายนั้นไว้การสร้างเราก็เพียรสร้างการรักษาเราก็เพียรรักษาส่วนจิตที่ไหลไปสู่ภายนอกอยู่เนืองนิดก็ควรจะละเสียคือควรปหานะควรทำลายเสียนะควรทำลายเสียควรปหานะเสียอันนี้ก็คือว่าเราจะให้จิตของเรานี้อยู่ในตัวเรา
เมื่อจิตเราไม่อยู่ในตัวเราไปอยู่ข้างนอกเราก็ควรละควรปหานะพูดง่ายๆก็คือคิดถึงคนอื่นเราตัดซะแล้วก็น้อมมาการตัดนั่นนะเขาเรียกว่าการทำลายเมื่อตัดแล้วทำลายแล้วน้อมมาแล้วเนี่ยให้รักษาความเห็นนั้นไว้แล้วก็เมื่อจิตเนี่ยแอบออกไปอีกเราก็ควรสังวรระวัง ให้จิตของเราเนี่ยอย่ารั่วไหลไปสู่ประตูเหล่านั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะดังที่เคยบอกไปแล้วว่าการที่จิตไปทุกครั้งเนี่ยเขาก็ไปในประตูทั้ง6นั่นเองและประตูทั้ง6นี้เองก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นคอยสังวรระวังไว้อย่าให้รั่วไหลอันนี้ก็คือว่าเพียรสังวรเพียรระวัง 4 อย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมปทาน 4นะสัมมปทาน 4นี้เป็นระบบของการอบรมที่เป็นระบบว่าเพียรสร้างก็สร้างยากแล้วก็สร้างแล้วก็เพียรรักษาก็รักษายากเพียรตัดเพียรละเพียรวางปหานะอารมณ์ที่ไหลออกไปก็ยาก เพียรสังวรระวังจิตของเราไม่ให้รั่วไหลในอายตนะก็ยากทุกอย่างนี่เป็นเรื่องยากแต่นักปฏิบัติก็ต้องมีการต่อสู้นะต่อสู้อย่างเขาเรียกว่าเหนียวแน่นไม่งั้นไม่รัดกุมนะถ้าเกิดว่าวันไหนจิตเรารั่วมากวันนั้นเราก็เสื่อมมากถ้าใครมัวรักษา มั่นรักษาจิตอยู่เนืองนิดคนนั้นก็ทำให้จิตเราอยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจของเราได้สมาธิคนนั้นก็ไม่เสื่อมถ้าไม่มัวรักษาไม่เพียรรักษาสมาธิก็เสื่อมง่ายน่ากลัวที่สุดก็คือเสื่อมนั่นเองเราจะให้สมาธิของเราไม่เสื่อม แล้วจิตของเราเนี่ยพยายามอยู่ในตัวเราเนี่ยบ่อยๆการอยู่บ่อยๆนั่นแหละเป็นการรักษาไว้ไปในตัวทำแล้วเนี่ยให้ทำต่อเนื่องนะทำต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะไม่เจริญ สำคัญส่วนมากนักปฏิบัติสอบตกตรงที่ความเพียรขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่ฝึกสมาธิมาเนี่ยบางครั้งเขาฝึกเช้าบ้างเย็นบ้างกลางวันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเขาก็เอานิสัยอย่างนั้นเนี่ยมาทำสติปัฏฐาน 4มันไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยทำเป็นครั้งเป็นคราวแต่สติปัฏฐาน 4เนี่ยทำตลอดวันตลอดคืนมันซึ่งเป็นการทำที่มาก จนว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องทำเรื่องนี้โดยตรงบางคนบอกว่าทำงานไปด้วยทำอะไรไปด้วยแล้วก็เจริญไปด้วยยากพูดตรงๆนะยากยากที่จะเจริญคนนั้นจะไปไม่รอดเลยมันไม่เหมือนสมาธินะสมาธิเนี่ยทำอะไรยังได้อยู่นะเวลาออกสมาธิทำแล้วก็กำหนดจิตนิ่งไปด้วยทำไปด้วยนิ่งไปด้วยทำไปด้วยได้แต่ถ้าสติปัฏฐาน 4นี่ยาก มันทำไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติก็ควรจะทำโดยตรงควรจะเว้นการงานให้มากที่สุดระหว่างที่เว้นไม่ได้ก็แค่ประคองจิตเอาแต่ขึ้นชื่อว่าประคองมันก็แค่ประคองจะเจริญไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าสติปัฏฐาน 4เนี่ยเราจะต้องทำเฉพาะเขา ไม่ควรเอาอะไรมาร่วมถ้าร่วมเนี่ยมันจะเจริญยากมันไม่ค่อยเจริญอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าในสิ่งที่ควรจะก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้าอันนี้ก็พึงระวังว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน 4เนี่ยจะต้องทำแบบใจรักและทำแบบไม่อยากทำไม่ให้ทำอะไรทำความเพียรโดยตรงจะดีมากๆเลย ดีมากๆก็คือทำเฉพาะเรื่องนี้เลย
นะความเพียรก็สูงเพราะฉะนั้นคนที่ทําสมาธิมาก่อนมาทําสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาจะวัดว่าสมาธิเขาทําระดับนั้นแค่นั้นความเพียรขนาดนั้นแต่มาเริญเจริญสมาสติปัฏฐานสี่ก็เลยทําแบบนั้นเวลานั้นเท่านั้นไม่เจริญแน่เจริญไม่ได้เพราะอะไรมันน้อยไปทําไมน้อยเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องนี้ว่าให้ทําแบบว่าให้ทําเหมือนอิทธิบาทสี่เพราะอิทธิบาทสี่เนี่ยจะระบุไว้เลยว่าทํากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นก็ทําทั้งวันทั้งคืนนั่นเองเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นก็หมายความว่าเบื้องบนก็คือศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าเบื้องล่างปลายเท้าเบื้องบนก็ศีรษะให้จิตอยู่ท่องเที่ยวอยู่แค่นั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อวานทําอย่างไรวันนี้ก็ทําอย่างนั้นวันนี้ทําอย่างไรพรุ่งนี้ก็ทําอย่างนั้นเขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็จิตของเราเนี่ยไม่ควรทําความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ควรทําความเพียรที่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกอันนี้คืออิทธิบาทสี่นะก็คือมีอิทธิบาทสี่ก็มีสมัปปทานสี่กระหนาบข้างไปนะโดยมีสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นเหมือนแม่ทัพเป็นเหมือนแม่ทัพแล้วก็มีสัมมาประธานสี่กับอิทธิบาทสี่เหมือนกับขุนพลซ้ายขวาที่จะห้ำหันฆ่าศึกก็คือกิเลสได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีว่าความเพียรที่ทำนั้นไม่ควรย่อหย่อนเกินไปไม่ควรประครับเป็นความเพียรที่ประครับประคองเกินไปไม่ควรไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกหมายความว่าอย่างไรความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปก็คือความเพียรที่สัมปยุตด้วยความเกลียดค้านขี้เกียจขี้ค้านทําไปกระสังกระต่ายไปวันๆหนึ่งแล้วก็ขี้เกียจที่จะทําจริงจังอันนี้ไม่ก้าวหน้าเลยนะความเพียรที่สัมปยุตด้วยความเกียจคร้านชื่อว่าความเพียรที่ย่อหย่อนความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายความว่าอย่างไรความเพียรที่สัมปยุตด้วยความฟุ้งซ่านคิดสัพเพเหระเลื่อยเปื่อยจนฟุ้งไปหมดจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความเพียรนั้นไม่มีผลเลยกว่านั้นไม่ได้อะไรเลยเขาเรียกว่าความเพียรที่ประคับประคองเกินไปความเพียรที่หดหู่ภายในหมายความว่าอย่างไรการหดหู่ภายในหมายถึงว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาเหานอนไม่ค่อยได้อะไรมีแต่ความง่วงเหงาเหานอนความเพียรที่ซ่านไปภายนอกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความเพียรที่ซ่านไปในกามคุณทั้งห้าคิดถึงกามคุณทั้งห้ามากเกินไปสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเนี่ยเป็นความเนิ่นช้าเป็นความล่าช้าของการประพฤติปฏิบัติจำไว้เลยว่าอิทธิบาทสี่เนี่ยเราจะต้องอบรมให้บริบูรณ์อิทธิแปลว่าการเข้าสู่อิทธิการเข้าสู่อิทธิฤทธิ์นั่นเองอิทธิบาทบาทคือบาทฐานของอิทธินั่นเองแสดงว่าคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยจะมีอภิญญามากนั่นเองมีอิทธิมากในอนาคตถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยอิทธิเราจะมากดังนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยที่คนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะมีอภิญญามากมีอภิญญาหกนั่นเอง
แต่ใหม่ๆจะไม่มีเมื่อเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยความบริบูรณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจะมีมากมายเพราะเราได้ฝึกในอิทธิบาท4มาด้วยกันกับในสติปัฏฐาน4ฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยเป็นตัวขอบเขตของการละเวลาของการอบรมว่าไม่ควรย่อหย่อนเกินไปไม่ควรประคับประคองเกินไป ไม่ควรหดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันฉันนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องล่างเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างใดเบื้องบนอย่างนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าอิทธิบาท4แล้วทำความเพียรเนี่ย เขาเรียกว่ายังฉันทะให้เกิดประคองจิตตั้งไว้คนเราเนี่ยมัวแต่ขี้เกียจขี้ค้านมัวแต่ฟุ้งซ่านมัวแต่คิดเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆฉะนั้นพยายามปลุกเร้าจิตใจใต้สำนึกของเราให้พอใจในการกระทำนั้นเสมอถ้าไม่ปลุกเร้าจิตใจของเราเนี่ยให้ฮึกเหิมให้กล้าหาญหรือว่าให้บากบั่นในการทำความเพียรอยู่เสมอเนี่ยเรามักจะถูกครอบงำด้วยความเกียจคร้านความฟุ้งซ่านความย่อหย่อนอยู่เนืองนิดการที่เราปลุกเร้าจิตสำนึกของเราเนี่ยให้มีฉันทะอยู่เสมอนั้นเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารนะฉันทะสมาธิประธานนักสังขาร ก็คือการที่ยังสันทะให้เกิดให้พอใจให้ทำอยู่เนืองนิดเป็นการปลุกเร้าจิตใจให้เราเนี่ยฮึกเหิมให้โลดแล่นไปในความเพียรนั้นอยู่เนืองนิดเขาเรียกว่าปลุกเร้าหรือว่าให้กำลังใจตัวเองให้ทำอยู่เสมอปลุกกำลังใจนั่นเองให้ทำไม่งั้นแล้วเราจะขี้เกียจขี้คร้าน ทำให้เราไม่ไปถึงไหนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการปลุกเร้าจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องมีถ้าไม่มีแล้วเนี่ยมันคอยจะเลินเล่อนะเลินเล่อในการทำความเพียรแสดงว่าทุกคนน่ะขี้เกียจพอๆกันขี้เกียจขี้ค้านพอๆกัน
คือคนเราทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยพอกันหมดเลยแล้วแต่ใครจะมีเทคนิคและมีอุบายสอนใจตัวเองแล้วก็ตั้งกติกาตั้งข้อวัดของตัวเองเข้ามา ให้เป็นกฎกติกาที่บังคับตัวเองไว้ให้อยู่ในความเพียรอยู่เสมอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาห้ามรั่วเนี่ยเขาจะให้จิตของเราเนี่ยไม่ให้มีรอยรั่วเลยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้ารั่วมากเท่าไหร่เราจะไม่เจริญเท่านั้นการปฏิบัติของเราก็จะล่าช้าเราจะต้องให้จิตของเราไม่ร่วมมากที่สุดจนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ให้รั่วเลยไม่ให้ไปไหนเลยฉะนั้นความเพียรจึงรัดกุมมากทำให้เราเนี่ยจะต้องขยันมากกว่าการทำสมาธิหลายเท่าความเพียรเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับได้นอนนะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วข้อสำคัญก็คือการต่อเนื่องซึ่งการต่อเนื่องนี้เราจำเป็นมากจึงว่าบางครั้งเนี่ยเพศคฤหัสถ์เนี่ยไม่เหมาะเลยในการทำต้องแย่งกันจริงๆนะไม่งั้นเพศสมณะนี้จะอุบัติขึ้นมานี้ก็ไม่ควรจะอุบัติในเมื่อเพศคฤหัสถ์นั้นทำได้เหตุผลที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่มีเวลามากขนาดนี้พอที่เท่ากับปิดบ้านทำนะจึงว่าบุคคลที่หวังนิพพานเนี่ยจึงได้ออกบวชก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่ปลอดโปร่งกว่าเพศคฤหัสถ์แต่ถ้าเกิดว่าผลอีกทำไม่ถึงก็ไม่มีผลอีกจึงว่าบวชก็ดีไม่บวชก็ดีออกจากบ้านก็ดีไม่ออกจากบ้านก็ดีมีแต่ว่าทําทั้งวันทั้งคืนให้ได้ก็แล้วกันมันไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคฤหัสถ์ทํางานด้วยไม่ได้ไม่เจริญถึงว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ค่อนข้างยากเรากล่าวว่าจิตของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ให้รั่วเลยแม้แต่นาทีเดียววินาทีเดียวก็ไม่มีนั่นคือความต่อเนื่องของสตินั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสติของเราก็กลายเป็นมหาสติพระยาเจ้าทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นนี้ท่านไม่มีการรั่วเลยแม้แต่วิก็แล้วกันไม่ต้องพูดถึงนาทีนะก็ทำแบบนี้แหละเราจะคุมจิตของเราทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในอํานาจจนที่ลอยรั่วเราไม่มีรั่วไม่มีการเสื่อมก็ไม่มีถ้ารั่วมีอยู่เสื่อมก็มีอยู่นะแล้วเราก็จะเห็นเราจะเอาความเห็นกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่จะเป็นเครื่องอยู่ของจิตทดแทนการอยู่ทั่วไปของจิตที่อยู่ข้างนอกพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาจิตเราเอาจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับใครไม่รู้ภาพอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยกับคนอื่นนึกถึงโน่นก็เห็นโน่นนึกถึงนี่ก็เห็นนี่ความเห็นต่างๆในข้างนอกนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรามาก่อนบัดนี้เนี่ยเราจะทําลายหนทางที่ไปสู่อย่างนั้นซะสกัดกั้นหนทางนั้นซะปิดหนทางนั้นซะไม่ให้มันไปแล้วก็สร้างความเห็นของตัวเองนี้ขึ้นมาแล้วเอาความเห็นของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตซึ่งเป็นความเห็นที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมานี้ให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้แล้วเมื่อเห็นเมื่อไม่เห็นก็เพียรพยายามที่จะให้เห็นเมื่อเห็นบ้างแล้วก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้รักษาไว้อย่างเนืองนิดพูดง่ายๆก็คือเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาขณะเดียวกันจิตของเราเนี่ยยังแอบไปข้างนอกอยู่เลยแล้วก็เพียรละซะเพียรประหารซะก็เพียรละซะคิดถึงอะไรก็ตัดไปซะอย่าไปคิดตาม
ถ้าจิตใจของเราเนี่ยไปแป๊บเดียวเนี่ยเราก็รีบตัดอย่าไปเนิ่นนานไม่งั้นเสื่อมแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ตัวเราหัวเท้าแล้วก็อบรมแล้วก็เพียรเฝ้าระวังอย่าให้จิตนี้ไปไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าสัมมาประธาน 4กับอิทธิบาท 4ไปด้วยกัน เมื่อจิตใจของเรานี้อยู่ในตัวโลหัวเท้าอยู่ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันนะเราก็จะเห็นตัวเองเนี่ยทีละน้อยละน้อยแล้วพยายามเอาความเห็นนั้นไว้รักษาไว้เท่ากับว่าเราจะรักษาภาพของเราเนี่ยไม่ให้คาดสายตาเลยแม้แต่นาทีเดียวให้ได้ให้มันเป็นเครื่องอยู่ ตลอดชีวิตของเราจะอยู่แค่นี้อันนี้คือความพยายามของคนที่เจริญสติปัฏฐาน 4จะเป็นลักษณะนี้เราจะพยายามว่าเอาจิตของเราอยู่ในตัวเรานี้อย่าให้หลุดแม้แต่นาทีเดียวหรือวินาทีหนึ่งก็ไม่ให้หลุดคือตั้งความหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาทำนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างเถอะเรากำลังใหม่อยู่ แต่ในที่สุดแล้วก็จะได้เองเอาเป็นว่าการเห็นตัวเราอยู่เสมอแล้วอาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าความเห็นเราไม่หายไม่หลุดไปไหนสติเราก็มีอยู่ถ้าความเห็นของเราหลุดหายและจิตไปอื่นสติเราก็เผลอ ความหมายของสติปัฏฐาน 4ก็คือเห็นตัวอยู่ก็มีสติอยู่ถ้าตัวเราหายความเห็นนั้นหายไปสติเราก็ถือว่าเผลอแล้วเราหมายความว่าอย่างนั้นเท่ากับว่าตัวเรานี้จะหายไม่ได้เลยทุกเวลานาทีของชีวิตมันถึงได้ทำมากไง เพราะว่าเวลาของเราเนี่ยชีวิตหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเห็นอยู่ตลอดเลยมันถึงได้ว่าถ้าเราเห็นตลอด24ความเพียรเราก็ต้อง24ถึงจะทันกันถึงจะได้ผลเพราะเวลาคนที่เจริญสติปัฏฐาน 4เนี่ยเขาแทบไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็ทำกันต่อเนื่องมาหลายปี ทีนี้คนที่ทำอย่างนี้เนี่ยบางครั้งมันสู้ไม่ไหวก็ไม่ได้มันถึงได้ยากแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาทำจริงๆนั้นเรารู้ว่าโอ้ทำขนาดนั้นไม่ได้หลับได้นอนไม่ให้หลุดแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยคงไม่ไหวมั้งทีแรกเราก็คิดอย่างนั้นว่าคงจะไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรลองทำดูก่อนเราทำไปเนี่ยมันอยู่ที่กำลังใจเหมือนกัน เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยผลดีผลลัพธ์ของการทำนั้นเป็นที่ประทับใจเรามากขึ้นแล้วทำแล้วไม่อิ่มไม่เบื่อทำแล้วไม่พอเราจะเป็นผู้ทำได้เองเหมือนกับว่าทั้งกลางวันกลางคืนแทบไม่ได้หลับได้นอนนี่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ยากเย็นอะไรเกินไปนักเราทำได้เพราะอะไรเพราะยิ่งทำก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำ กำลังใจมีสักอย่างทำได้ทุกอย่างฉะนั้นเวลาเจริญสติปัฏฐาน 4เนี่ยมันไม่ได้แห้งแล้งมันชุ่มฉ่ำด้วยความมีกำลังใจฉะนั้นกำลังใจเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องชูใจเหมือนก็เป็นชูรถมีเครื่องชโลมใจให้เราเนี่ยได้มุมานะที่จะมุ่งทำในสติปัฏฐาน 4อย่าง อย่างไม่หลับไม่นอนแทบจะไม่หลับไม่นอนเวลาทำไปทำไปเป็นเรื่องเล็กน้อยเองไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่คนแทบจะไม่หลับได้นอนนี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนเจริญสติปัฏฐาน 4ที่ทำได้และกำลังใจก็มีเสมอนะกำลังใจสักอย่างเนี่ยมันลุล่วงไปหมดนะฉะนั้นใครๆจะทำความเพียรขนาดนี้เนี่ยมันต้อง กำลังใจเท่านั้นแหละที่จะทำได้กำลังใจพาให้เราทำได้
แล้วทำแล้วอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจเวลาทำความเพียรไม่เบื่อนะไม่เบื่อทำความเพียรอยากจะทำอยู่เลยอยากจะทำตลอดทำแล้วก็ไม่อิ่มสักทีทำแล้วก็ไม่พอสักทีฉะนั้นคนที่ทำมีกำลังใจมากๆเนี่ยอะไรก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างถึงเรียกว่ายังฉันทะให้เกิด นะยังฉันทะคือความพอใจให้เกิดอยู่เสมอปลุกเร้าจิตสำนึกของเราอยู่เสมอแล้วก็เวลาทำแล้วให้ต่อเนื่องสำคัญที่ว่าต่อเนื่องแล้วเวลาทำทำบ้างหยุดหยุดบ้างเนี่ยมันคอยจะขี้เกียจนะแล้วเจริญยากแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องทำทุกวันต้องทำทั้งวันทำทั้งคืนหลับก็ทำตื่นก็ทำตื่นก็ทำหลับก็ทำ ทำแล้วนั่นแหละถึงจะมีผลออกมานะทำให้เรามีผลผลอันนั้นจะเป็นเครื่องชโลมใจให้เราเนี่ยได้อุตสาหะวิริยะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอดทนต่อการกระทำนั้นได้พูดง่ายๆก็คือมีกำลังใจนั่นเองกำลังใจอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องชโลมใจให้เราเนี่ยได้ทำอย่าง ไม่ขี้เกียจส่วนมากจะไม่ขี้เกียจนะคือขี้เกียจมันมีแต่ว่าเวลาทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความขี้เกียจมันน้อยกว่าความขยันความขยันนั้นมากกว่าก็เลยว่าสู้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วเราชนะไม่ได้เลยเรื่องนี้ชนะไม่ได้เพราะการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นบ่งบอกถึงว่า เราจะต้องให้จิตของเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยไม่ให้อยู่ในอารมณ์อะไรของโลกนี้เลยให้ปิดอายตนะทั้งหมดให้ได้ให้ปิดทางเดินของจิตทั้งหมดที่มันไปสู่ภายนอกให้ได้เหลือแต่ภายในเอาไว้ซึ่งภายในนั้นก็คือเห็นตัวเราหัวเท้าเท่านั้นเอาไว้แค่นี้อย่างอื่นไม่ให้ไปเลย นั่นคือจุดหมายปลายทางว่าเราจะมีสติสมบูรณ์ด้วยวิธีนี้นะสติของเราจะเป็นสติเป็นมหาสติได้เพราะสติของเราเนี่ยเป็นมหาสติเมื่อไหร่สติของเราก็จะคุ้มครองจิตเราทั้งหมดให้อยู่ในอำนาจสมาธิของเราก็เป็นผู้ถูกคุ้มครองด้วยสตินี่แหละทำให้เราเนี่ยบริบูรณ์ได้ทุกอย่าง อันนี้เท่ากับว่าคนเราที่ต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือต่อสู้จนที่จิตเราไม่มีรอยรั่วการที่ไม่มีรอยรั่วนั่นเองทำให้เราเนี่ยไม่เสื่อมจากธรรมทั้งหลายการสำคัญความสำคัญมากก็คือความเสื่อมนะสำคัญมากก็คือการเสื่อมของสมาธิเนี่ยมันเสื่อมมากมันเสื่อมแล้วทำให้เราเนี่ยหมดกำลังใจ นั้นความเสื่อมนี้เป็นของน่ากลัวมากนะเราจะรักษาความเป็นสมาธินั้นได้เนี่ยก็คืออย่าให้เสื่อมอย่าให้เสื่อมตรงนี้ก็คืออย่าให้รั่วนั่นเองรั่วก็คือเสื่อมเสื่อมก็คือรั่วเขาจะไม่ให้รั่วนั่นเองแสดงว่าคนที่เจริญสติเนี่ยสมาธิมีมากกว่าการทำสมาธิเสียอีก พอเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาออกสมาธิมามันก็รั่วหมดเลยแต่คนที่เจริญสติปัฏฐานไม่รั่วซึ่งสมาธินั้นเขาจะมากกว่าใจกว่าแสดงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่บริบูรณ์ครบสับครบทุกอย่างนะรวมตัวอยู่ในสติปัฏฐาน4ถ้าใครฝึกสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเป็น พูดได้ทุกอย่างนะแล้วก็คนที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมีอภิญญามากในอนาคตก็คือมีอภิญญามากเพราะว่าสติเป็นตัวคุ้มครองทุกอย่างทำให้เกิดสมาธิต่อเนื่องแล้วสมาธิที่มีนั้นก็ไม่ได้เสื่อมไปไหนทำให้เกิดการเป็นสมาธิที่เหมาะแต่อภิญญาทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอิทธินั่นเอง
จึงเรียกว่าอิทธิบาทสี่เมื่อเราพิจารณาตัวเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยจิตเราก็จะก่อตัวเป็นสมาธิขึ้นมาเองเป็นสมาธิขึ้นมาเองโดยที่ว่าไม่ต้องตั้งสมาธิสมาธิมันก็จะมีเองหมายความว่าเพียงแต่เรามีสติเท่านั้นเองสมาธิก็มีเองแต่ถ้าเราสติเราหลุดสมาธิเราก็พังทันทีเหมือนกันสติมีขึ้นมาสมาธิก็ไม่ต้องตั้งและเขาจะตั้งของเขาเองอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่ทำสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่ามีเข้ามีออกในสมาธิแต่เมื่อเราฝึกสติในสติปัฏฐานสี่เนี่ยสมาธิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมานี้เป็นสมาธิที่ไม่มีเข้าไม่มีออกเป็นสมาธิที่จิตทรงตัวของมันได้ในทุกภาวะเป็นจิตที่มีสมาธิขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะสมาธินี้เรียกว่าอนิมิตตสมาธิอนิมิตอะแปลว่าไม่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายอนิมิตตสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีเครื่องหมายภายนอกหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ตั้งภาพใครไว้ในข้างนอกมีแต่ภาพตัวเองไว้การที่มีภาพตัวเองไว้นั้นจิตเลยตั้งตัวขึ้นเป็นสมาธิสมาธิไม่มีภาพข้างนอกนั่นเองเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธินะเป็นสมาธิที่ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองซึ่งสมาธินี้เนี่ยไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักกันก็เรียกว่าอนิมิตตสมาธิเป็นสมาธิที่ทรงตัวอยู่ได้ทุกภาวะที่ไม่มีนิมิตหมายของภายนอกแล้วสมาธินี้เนี่ยเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเมื่อเราเห็นตัวเองได้แล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในขันธ์ธาตุอายตนะแล้วก็เห็นความเป็นว่างเป็นของว่างเปล่าในตัวเราว่าไม่มีอะไรสมาธินี้จึงตั้งด้วยความไม่มีอะไรไว้ว่าในโลกนี้สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารจึงไม่ตั้งนิมิตหมายอะไรไว้ในที่ต่างๆเป็นผู้มีความว่างเปล่าตั้งความว่างเปล่าไว้ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเห็นขันธาตุอายตนะเป็นของไม่เที่ยงจึงเรียกอย่างหนึ่งว่าสุญญตาสมาธิสมาธิที่มีอารมณ์เป็นศูนย์ความหมายมั่นเป็นศูนย์ก็คือไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายแต่มีแต่ความสงบระงับดับเย็นสมาธินี้จึงเรียกว่าสุญญตาสมาธิก็เรียกแล้วเมื่อเห็นว่าขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นความเป็นอนัตตาแล้วไม่ตั้งปรารถนาว่าเราอยากเป็นโน่นอยากได้นี่เขาเรียกว่าการปรารถนาอะไรไม่มีทั้งนั้นในที่นั้นว่าเราจะเป็นเราจะมีความไม่ได้ตั้งใจไว้ปรารถนาไว้อะไรอะไรในโลกสมาธินั้นเป็นสมาธิที่นิ่งแล้วก็ไร้ความปรารถนาทั้งสิ้นเขาเรียกว่าอัปปนหิตตสมาธิก็คือสมาธิที่ไม่มีความปรารถนาไม่มีความปรารถนาอัปปนหิตตสมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่ตั้งความปรารถนาอะไรอะไรไว้นะเขาเรียกว่าอัปปนหิตตสมาธิซึ่งสมาธินั้นสามอย่างนี้เป็นตัวสมาธิเดียวกัน
แต่แยกจำแนกออกเป็นลักษณะสามอย่างอันนิมิตตสมาธิสุญญตสมาธิอปนิหิตตสมาธิแยกปันแต่ในรวมแล้วก็คือสมาธิเดียวกันนั่นเองแยกนัยยะออกไปสามนัยยะซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านไม่เคยรู้จักเพราะสมาธิเหล่านี้เกิดจากการเห็นแจ้งในขันธ์ธาตุอายตนะในสติปัฏฐาน 4 อันนี้คือสติปัฏฐาน 4นะเมื่อเราพิจารณาร่างกายนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็เห็นกายของเราทั้งภายในภายนอกทีแรกเราก็ไม่เห็นเราก็สมมติตัวเองก่อนว่าคนเจ้าตัวเราเนี่ยเห็นว่าคนตายเนี่ยวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นด้วยอุบายนั้นๆนานก็ไปนานก็ไปนานก็ไป จิตเราก็จะเริ่มมีแสงสว่างอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าเหมือนกากเพชรยิบยิบยับยับนะเกิดการก็เรียกว่าจิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจิตที่มืดทึบเลยมองอะไรไม่เห็นเนี่ยก็จะสว่างขึ้นมาต่อมาก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยยิบยิบยับยับเต็มไปหมดต่อมาก็จะโตขึ้นเหมือนดวงดาวมากมาย ต่อมาก็จะเหมือนดวงเดือนนะดวงเดือนนี่จะมีดวงเดียวนะไม่ได้หลายดวงดวงดาวก็จะเยอะหน่อยหิ่งห้อยก็จะเยอะในกากเพชรก็จะเยอะไปอีกจากเยอะๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็เหลือดวงเดียวเป็นดวงเดือนดวงเดียวเป็นดวงเดือนเหมือนกับว่าสว่างเหมือนดวงเดือนดวงเดียวต่อมาสมาธินี้ก็ เป็นดวงเดือนนั้นก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต่อมาก็สวมตัวเราการเป็นตัวเราทั้งหมดออกแสงสว่างอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ว่าเราไม่เคยมีมาก่อนอย่างนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายของว่าการเกิดของขึ้นการเกิดขึ้นของดวงตาที่เราว่าธรรมะจักขุนั่นเองแสดงว่าการเห็นการ เห็นตัวเองการเกิดจากจักขุเนี่ยเราต้องอบรมเป็นนานโน่นเนี่ย2-3 ปีโน่นเนี่ยมันถึงจะเริ่มเห็นอย่างนี้ขึ้นมาปี2 ปี 3 ปีขึ้นไปก็ไม่ใช่ง่ายๆนะอยู่ที่ความเพียรของคนนั้นมากก็จะเร็วความเพียรนั้นหย่อนก็จะช้าเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ย ออกแสงสว่างในตัวเราอยู่เสมอแสงสว่างนั้นจะเป็นแสงสว่างของจิตที่มีสมาธินั่นเองมันมีขึ้นมาเองสมาธินะมันมีขึ้นมาเองถ้าเราอยู่ในตัวเรารับรองได้ว่าสมาธิมีขึ้นมาเองต่อมาเนี่ยตัวเราเนี่ยเมื่อแสงสว่างเห็นตัวเองทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยตัวหัวเท้าเนี่ยตัวเรานี่ออกแสงไปหมดเลย ต่อมาเนี่ยต่อมาการพิจารณาตัวของเราที่จะที่เริ่มต้นด้วยการที่พิจารณาตัวเองเป็นซากศพมาตลอดมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นร่างจริงร่างอสุภะที่เราเคยเอามาปรารภนั้นไม่เอาแล้วมันจะหายไปมันจะไม่เอาแล้วมันจะเป็นร่างจริง นักปฏิบัติก็พึงรู้เถอะว่าตอนนี้เราเห็นร่างจริงขึ้นมาเนี่ยก็เอาร่างจริงไปเลยไม่ต้องเอาอสุภะหรือบางครั้งเขาก็เอาอสุภะเข้ามาบางครั้งก็จะร่างจริงขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็เอาทั้งคู่ไปก่อนอนุโลมตามเขาตามจิตนั้นว่าเขาชอบอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะลงร่างจริงแล้วเราก็พยายามเห็นร่างจริงเนี่ยไปตามลำดับ ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่อยู่เนืองนิดนะพิจารณาไปพิจารณาไปจิตเราก็รักษาภาพนั้นไว้เห็นเนื้อจริงๆหนังจริงๆผมขนเล็บฟันหนังเราจริงๆร่างสดๆนี่แหละไม่ใช่ร่างเน่าร่างเปื่อยก็เอาร่างสดๆนั้นไปแล้วก็อย่าให้หลุดอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่เนืองนิด แล้วรักษาภาพของตัวเองนั้นไว้
อย่าให้หลุดหายไปแล้วก็พยายามให้เห็นพร้อมๆกันแรกๆเนี่ยเราเห็นไม่พร้อมกันเลยเช่นเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนอื่นๆก็หายนึกไม่ออกมองไม่เห็น ถ้าเราเปอร์เซ็นต์ละส่วนนั้นเสียไปเห็นส่วนอื่นเช่นว่าเราเห็นศีรษะเห็นผมเนี่ยแต่เมื่อเราเห็นผมอยู่จิตเราก็อยู่ที่ผมเราเห็นหนังอยู่จิตเราก็อยู่ที่หนังเราจริงๆของเราอยู่นั่นแหละทีนี้เราเลื่อนมาจากผมเนี่ยมาเห็นตัวเราขณะที่เห็นตัวเรากลางตัวเราเนี่ยผมก็หายไปก็ไม่เป็นไร หลังจากนั้นก็เห็นตัวเราหลังจากนั้นเราก็เลื่อนตัวเราเนี่ยไปดูท่อนล่างท่อนบนก็หายอีกแล้วไอ้ท่อนที่เห็นก่อนก็หายไปท่อนที่เห็นใหม่ก็เข้ามาแทนที่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเรายังใหม่อยู่ต่อไปเนี่ยความเห็นของเราแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะเห็นพร้อมกัน ขณะเดียวกันทั้งล่างนะเห็นหัวถึงเท้าเมื่อก่อนเห็นหัวเท้าหายเห็นเท้าเอาหัวหายเห็นส่วนหนึ่งส่วนอื่นก็หายอันนั้นเป็นของที่ธรรมดาของคนใหม่แสดงว่าความเห็นของเราเนี่ยยังไม่ครอบคลุมต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยพร้อมกัน ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแต่มันเบลอๆมันไม่ค่อยชัดเห็นพร้อมกันแต่ไม่ชัดก็ช่างเถอะไม่เป็นไรเราก็พยายามทำความชัดนั้นให้เกิดขึ้นเรื่อยๆอบรมไปเรื่อยๆต่อมาความเห็นพร้อมกันทั้งตัวหัวเท้าเนี่ยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆ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  จนในสุดชัดมากพร้อมกันหมดเลยหัวเท้าเนี่ยไม่มีก่อนหน้าหลังอันนั้นหมายถึงว่าแก่กล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาตามลำดับอันนี้ก็คือว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4อย่างสมบูรณ์นะทำได้อย่างนี้ต่อมาเนี่ยความเห็นของเราแก่กล้าขึ้นแก่กล้าสามารถจะมองเห็นตัวเราพร้อมกันหมด ตลอดหัวถึงเท้าแต่คอยจะหลุดอยู่เหมือนกันต่อมาเราก็ทำไปอีกความเห็นของเราหัวเท้าเนี่ยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมามากขึ้น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 จนในที่สุดไม่หลุดไม่หลุดอันนี้คือการวิวัฒนาการของอินทรีย์อินทรีย์ของแต่ละคนแก่กล้ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าการอบรมนั้น จะแก่กล้าสักปานใดก็ความเข้มหรือความมีสมรรถนะภาพก็จะสูงขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็คือว่ากำลังของอินทรีย์ที่อบรมนั้นมากน้อยมากก็มีกำลังมากน้อยก็มีกำลังน้อยก็คือเป็นพละอินทรีย์ห้าพละห้านั่นเองเมื่อเป็นอินทรีย์ห้าพละห้าความกำเป็นกำลังก็มากขึ้นทำให้เราเนี่ย ได้รู้เห็นตัวเรามากขึ็นมากขึ้นจนในที่สุดเราเห็นตัวเองหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าพร้อมกันแล้วก็ต่อเนื่องจนไม่หลุดไม่หลุดไปไหนเห็นพร้อมเลยแต่ก่อนนี้เห็นจุดหนึ่งจุดอื่นก็หายเห็นเพราะว่าแบมแบมเห็นเลอะเลอะเลือนเลือนอยู่เลยมันก็เป็นเรื่องของ อินทรีย์แต่ละคนที่อบรมไปขยันหมั่นเพียรหน่อยก็แล้วกันต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองทั่วพร้อมหัวถึงเท้าเนี่ยเวลาเห็นนี่เห็นด้วยตาในนะไม่ใช่ตานอกตานอกเนี่ยจะหลับจะตื่นจะลืมตาหรือหลับตาไม่มีผลไม่มีผลอะไร ความเห็นนั้นก็คงที่อยู่เสมอกลางคืนกับกลางวันอยู่ในที่มืด
อยู่ในที่สว่างไม่มีผลอะไรความเห็นของจิตนี้ไม่เกี่ยวเนื่องดวงตะวันดวงเดือนดวงดาวแสงไฟอะไรทั้งสิ้นความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ไม่อาศัยดวงดาวดวงเดือนแสงสว่างอะไรทั้งสิ้นเป็นความเห็นของจิตล้วนๆที่คนนั้นหลับตากับลืมตามีค่าเดียวกันชื่อว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาว่ารูปเวทนาตัวเราเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเหมือนคนตาดีที่ตาบอดมาตลอดบัดนี้ดวงตานั้นเริ่มจะเป็นตาดีขึ้นมาแล้วก็รักษาดวงตานั้นที่ดีนั้นไว้ให้คงที่อยู่เสมอซึ่งดวงตาดวงนั้นเปิดขึ้นแล้วก็จะเห็นตามเป็นจริงว่าตัวเราหัวเท้ามีอะไรทําให้จิตของเราเนี่ยเกิดการเห็นตามจริงขึ้นมาเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาแปลว่าตามจริงภูตญาณทัศนะแปลว่าการรู้เห็นการรู้เห็นตรงนี้เนี่ยทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเราที่ธาตุแท้จริงๆของเราด้วยตาไหนจริงๆแล้วความเห็นตรงนี้ไม่เคยดับอีกเลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่ให้ตลอดแล้วก็ตลอดวันตลอดคืนตลอดหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีจนตลอดถึงชีวิตเราจะไม่มีการดับในความเห็นอันนี้อีกเลยแสดงว่าคนรู้แจ้งเนี่ยเห็นจริงดวงตาตรงนี้เปิดขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการปิดอีกเลยสว่างโล่งไปหมดเลยตัวเราแล้วก็การเห็นตัวเองเนี่ยชัดมากกว่าตาเนื้อของเราหลายเท่าแล้วความเห็นของตัวเองเนี่ยจะเป็นความเห็นที่ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีมิติลับไม่มีที่แจ้งเราสามารถจะเห็นตัวเองแม้แต่ท้ายทอยของตัวเองแม้แต่สันหลังของตัวเองก็เห็นหมดมันไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังความเห็นของจิตนี้เป็นของอัศจรรย์ไม่เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อเห็นหน้ามือก็ไม่เห็นหลังมือเห็นหลังมือก็ไม่เห็นหน้ามือเห็นเฉพาะด้านแต่ไม่เห็นด้านที่หลับนั้นอันนั้นคือตาเนื้อส่วนตาในตาใจไม่มีที่หลับไม่มีที่แจ้งทะลุปุโป่งไปหมดอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตาสองตานี้ตาเนื้อนี่อย่างหนึ่งตาในก็อย่างหนึ่งร้อนเนาะยุงก็ชุมกัดจังเลย ยุงก็เยอะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะต้องทำใจของเราเนี่ยให้เห็นอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยมันไม่จบมันไม่เคลียก็ต้องเห็นแบบนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเห็นหมดเลยเห็นอะไรเห็นตัวเองนี่เองเราเองก็สามารถจะเห็นได้นะตัวเราเนี่ยเห็นได้สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเคลียร์ปัญหากับจิตได้งั้นจิตไม่ยอมแน่แต่ถ้าเห็นอย่างนี้จิตยอมนะยอมจำนนต่อเหตุผลทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยถ้าขาดการรู้เห็นเพียงแต่เข้าใจอย่างเดียวเนี่ย
จิตไม่ยอมจึงว่าเราต้องอบรมให้ดวงตาให้ปัญญานี้เกิดไม่งั้นปัญหาเคลียร์ไม่จบเราทำสมาธินิ่งนะไปออกมาก็ไปแล้วจิตไม่ยอมเราด่าเราว่ามันก็ไม่สนใจเขาจะไม่ยอมรับเราเลยแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ยอมรับนะจิตยอมรับ เราจะแจ้งตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24 ชั่วโมงจนไม่มีเวลาสักนาทีหนึ่งสองนาทีที่จิตเรารั่วเลยเนี่ยไม่มีเลยจากเมื่อก่อนนะเราอบรมใหม่ๆเนี่ยรั่วอยู่เลยนะรั่วก็คือเผลอนั่นเองเผลอก็คือรั่วนั่นเองสังเกตดูทีว่าเวลาเผลอก็คือรั่วนั่นเอง แล้วก็บางครั้งก็รั่วนานแล้วก็กว่าจะดึงมาก็ยากแล้วก็รั่วอีกใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนั้นนานๆก็ไปก็ทีเข้า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 จนในที่สุดเนี่ยความเห็นของเราต่อเนื่องเมื่อก่อนก็เหมือนจุดไข่ปลาเนี่ยจุดห่างๆหน่อยต่อมาก็จุดนั้นก็ทีเข้าทีเข้าเมื่อจุดไข่ปลานั้นชิดติดกันก็กลายเป็นเส้นตรงซึ่งเส้นตรงนั้นก็อุด ช่องว่างอุดช่องว่างของจิตที่รั่วไหลนั้นสนิทเลยถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขนาดนั้นแล้วเนี่ยอุดช่องว่างหมดเลยจิตไม่มีสิทธิ์หลุดออกไปได้เลยอายตนะเราก็ปิดเราจะปิดอายตนะของเราไม่ให้รั่วไหล ก็คือใช้วิธีนี้แล้วเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนที่ว่าเห็นตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยจนไม่หลุดไปไหนแล้วเนี่ยจึงเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างมาตรฐานว่ากายของเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเมื่อรู้เห็นอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนจิตยอมจำนนต่อเหตุผลยอมจำนนต่อสักขีพยานว่า มันไม่เที่ยงเนาะจิตก็ยอมรับต่อเหตุผลนั้นจึงเกิดการละสังโยชน์ได้เขาเรียกว่าละสกายทิฏฐิได้คนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองพระโสดาบันเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าพระโสดาบันคืออะไรเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมล่ะดวงตาเห็นธรรมนี้พระโสดาบันเห็นอย่างนี้แหละ และจิตของพระโสดาบันไม่รั่วเลยโอ้เป็นโสดาบันยากเนาะรั่วตลอดเลยนะการรั่วไม่ใช่สัญลักษณ์ของพระโสดาบันบางคนบอกโอ้โสดาบันเขาได้กันตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่หรอกปลอมเราจะรู้ได้เราจะมาตรฐานโสดาบันขนาดนั้นหรือ แน่นอนการรั่วทุกครั้งของจิตเราเนี่ยรั่วทุกครั้งเราสังเกตไหมรั่วเมื่อไหร่เนี่ยไปสู่อะไรไปสู่อกุศลเพราะจิตเรานี่รั่วไปตลอดเนี่ยเป็นจิตที่มีอกุศลอยู่แล้วจิตที่มีอกุศลอยู่แล้ว ก็คือนรกนั่นเองแสดงว่าจิตของคนเรานี่รั่วทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับนรกทุกครั้งแล้วเราไม่เคยได้ยินเลยว่าพระโสดาบันนี่ปิดนรกแล้วมันจะขัดแย้งกันทันทีเลยและโสดาบันเนี่ยไม่ตกต่ำเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในข้างหน้าถามคำว่าไม่ตกต่ำเนี่ยคืออะไร เราสังเกตไหมว่าจิตเรารั่วเมื่อไหร่ตกต่ำทุกทีเลยมันคอยจะเสื่อมธรรมะคอยจะหายและโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ไม่ตกต่ำไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากธรรมเลยก็คือไม่รั่วซึ่งความเป็นมาตรฐานของโสดาบันก็คือไม่ตกต่ำไม่รั่วปิดนรกก็คือปิดกิจที่ทรงนอกทั้งหมดไม่ให้มี
ใครๆจะบรรลุโสดาบันได้ขนาดนี้เนี่ยยากนะที่บางคนบอกว่าโอ้เขาได้กันเยอะเลยวัดโน้นวัดนี้สำนักโน้นสำนักนี้ของปลอมไม่ใช่ของแท้ของแท้ไม่มีรั่วคือพระโสดาบันไม่มีเสื่อมคือไม่รั่วนะเราลองคิดดูที่ว่าไม่รั่วนี่ไม่รั่วตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทำได้ง่ายเลยแสดงว่าบ่งบอกถึงว่าความเพียรที่เขาทำนะเขาทำมาตลอด24ชั่วโมงจริงๆเขาถึงได้มีผลเช่นนี้ เราเนี่ยมันกำไรเกินควรทำวันหนึ่งแต่อยากได้สมาธิคืนหนึ่งทั้งวันทั้งคืนเลยทำเวลาหนึ่งแต่ได้อยากได้24มันค้ากำไรเกินควรไม่ได้หรอกคนที่อยากจะได้ว่าตลอด24ชั่วโมงจิตไม่รั่วก็ต้องทำความเพียรตลอด24นั่นเองมันถึงจะได้ทำอยากได้24ชั่วโมงแต่ทำแค่10ชั่วโมงไม่ได้กำไรเกินควร ฉะนั้นความเพียรเท่าไหร่ผลของความเพียรก็ต้องมีเท่านั้นบอกแล้วว่าการที่ว่าจะให้จิตเราไม่เสื่อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็คือต้องไม่รั่วเลยฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะเป็นหลักสูตรเดียววิธีเดียวเท่านั้นที่ทำได้ทำได้แล้วสติที่มีอยู่นี้การไม่รั่วเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตินะ ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้อันนี้แสดงว่าคงจะตั้งกําหนดหน้าดูเลยคงจะเหนื่อยแย่เลยคุมเข้มเลยเปล่าไม่ได้คุมเข้มขนาดนั้นมันเป็นอัตโนมัติน่ะเป็นอัตโนมัติก็หมายความว่าทําจนชํานิชํานาญจนเป็นอัตโนมัติเลยในการทําเพราะเขาทํามานานทํามามากมากพอที่จะเป็นอัตโนมัติ ฉะนั้นพระโสดาบันก็คือละสกายทิฏฐิได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะเขาเห็นแจ้งแต่เรามันมืดนะเรามองเห็นแล้วมันมืดนะมันไม่แจ้งเรายังไม่ใช่ดวงตาเรายังไม่เปิดไม่พอฉะนั้นธรรมะจักขุก็คือพระโสดาบันหรือดวงตาเห็นธรรมก็พระโสดาบัน เมื่อพระโสดาบันเห็นร่างกายนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยไม่มีก่อนหน้าหลังเห็นทีเดียวทั้งหมดเลยแต่ก็ความเห็นนั้นก็ยังไม่เต็มร้อยพอทำให้พระโสดาบันนั้นจะต้องปฏิบัติต่อไปอีกระยะหนึ่งความเห็นถึงจะเต็มร้อยแสดงให้เห็นว่าความเห็นตัวเองนั่นเองเป็นเครื่องวัดของสังโยชน์ เป็นเครื่องวัดของพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระอริยบุคคลการละกิเลสการละสังโยชน์เนี่ยเขาไม่ได้วัดว่ามีสมาธิเข้าฌานได้เท่านั้นมีฌานระดับนี้เป็นโสดาฌานระดับนี้โสดาสกิทาอนาคามท่านไม่ได้วัดด้วยฌานท่านวัดด้วยการละสักกายทิฏฐิการเห็นกายเป็นเครื่องวัดของการละสังโยชน์ นะแสดงว่าการละสังโยชน์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องฌานเลยไม่ได้เกี่ยวข้องใครจะมีฌานขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ไม่ยังไม่เห็นกายถือว่าไม่ได้ไม่มีละเป็นพระยาเจ้าไม่ได้แต่การเจริญสติปัฏฐาน4นี้ทำให้เรามีญาณ มีญาณมีการรู้เห็นตัวเราขึ้นมาจึงละสังโยชน์ได้บางคนบอกว่าทำสมาธิไปนะเห็นมันว่างไปหมดอ่ะเชื่อไหมว่านิพพานเนี่ยเขาไม่ได้วัดที่ว่างเขาไม่ได้วัดที่สงบว่างสว่างสงบเขาไม่ได้วัดเขาวัดที่ว่าละราคะได้ละ โทสะได้ละโมหะได้อันนี้เป็นเครื่องวัดของการละสังโยชน์นะแสดงว่าพระนิพพานเนี่ยคือการละราคะโทสะโมหะถึงจะละได้เนี่ยจะมืดก็ช่างจะสว่างก็ช่างจะไม่มืดก็ช่างจะไม่สว่างก็ช่างแต่เป็นอันว่าละได้ก็คือนิพพานแต่จะสว่างก็ช่างจะมืดก็ช่างจะสงบยังไงก็ช่างแต่ละไม่ได้เนี่ย
ไม่ชื่อว่านิพพานแสดงว่านิพพานฝากที่ราคะโทสะโมหะนอกจากการที่เราพิจารณาร่างกายอยู่ประจำเห็นตัวเองอยู่ประจำเนี่ย ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เอาใครมาคิดหรือไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรไม่ให้มีภาพอะไรทั้งสิ้นมีแต่ภาพตัวเองเราเคยเห็นไหมว่าจิตเราเกิดราคะเนี่ยก็คือเรานึกถึงภาพเพศตรงข้ามทำให้เราเนี่ยเกิดราคะเพราะพระโสดาบันไม่มีภาพคนอื่นเลยจะเกิดราคะได้อย่างไร เราเคยได้ยินไหมว่าเวลาเราเคยรู้เคยเห็นไหมว่าเราเวลาเกิดโทสะนะเราก็นึกถึงคนอื่นที่ไม่ชอบชอบก็เป็นราคะไม่ชอบก็เป็นโทสะนั่นเองเวลาเรานึกถึงคนที่เราไม่ชอบเนี่ยหรือคนที่เคยทะเลาะกันหรือคนที่มีอะไรกันเนี่ยแล้วนึกแล้วเนี่ยทำให้เราโกรธคนนั้น ไม่พอใจคนนั้นแสดงว่าความนึกของคนนึกถึงคนอื่นแล้วทำให้เราไม่พอใจนั้นทำให้เราโกรธก็คือโทสะทำเท่าให้เรารักก็คือราคะเมื่อจิตเราออกไปคิดถึงใครจะว่าโกรธก็ไม่ใช่จะว่ารักก็ไม่ใช่ไปเรื่อยๆคิดถึงคนนั้นทีคิดถึงคนนี้ทีที่คิดถึงเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ที คิดไปไม่ว่าบุคคลก็ดีไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรานึกไปก็เป็นโมหะนั่นเองแสดงว่าจิตเรานี่คิดถึงสิ่งใดในโลกนี้เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะหมดเลยแต่พระโสดาบันเนี่ยคิดถึงตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพข้างนอกเลยซึ่งราคะโทสะโมหะจึงเกิดไม่ได้ เมื่อข้างนอกนี่เกิดไม่ได้แต่ภายในก็ยังมีติดอยู่ในนิดๆอยู่ในจิตฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีนิดเดียวแล้วก็ไม่มีข้างนอกเลยมีแต่ข้างในที่รู้สึกว่าตัวเองยังพอจะมีอยู่รู้สึกเท่านั้นเองนั่นคือกิเลสของโสดาบันจึงทำให้พระโสดาบันเนี่ยไม่รู้อำนาจถ้ามีศีลก็เป็นศีลที่ มั่นคงเพราะอำนาจภายในไม่ผลักดันออกไปภายนอกเลยถ้ามีสามีภรรยาก็คือขอคนเดียวไม่มีชู้ไม่มีผิดข้อกามเมถ้าเป็นพรหมจรรย์เป็นพระก็ไม่มีทางสึกไม่เคยปรากฏว่าพระองค์ไหนที่บรรลุโสดาบันแล้วสึกไม่เคยมีในโลก ไม่มีนะมีไม่ใช่ดิถ้ามีก็ไม่ใช่ ไม่ใช่โสดาบันนี่โสดาบันเฉยๆนะยังไม่ได้จะพระอรหันต์นะฉะนั้นโสดาบันจะไม่มีจิตออกนอกเลยขนาดพระโสดาบันไม่ออกนอกแล้วพระอรหันต์จะขนาดไหนเราลองคิดดูเถอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทําได้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงเราไม่เคยอ่านประวัติของพระอานนท์เลยพระอานนท์บอกว่า เราอุปถากพุทธเจ้ามาตลอด25 ปีกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้คือเป็นคำพูดของพระอานนท์เองนะในเถรคาถาท่านกล่าวถึงว่าตลอด25 ปีที่เป็นเสขะอยู่เนี่ย ยังเป็นพระโสดาบันอยู่เนี่ยแค่โสดาบันนะตลอด25 ปีที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยการคิดถึงเรื่องกามไม่มีแต่ครั้งเดียวเลยไม่มีสักครั้งเดียวที่คิดเขาเรียกว่ากามสัญญาฉะนั้นพระอานนท์ไม่เคยเอาใครมาคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอด25 ปีนี่คือคุณภาพของพระโสดาบันที่แท้จริงเราเอาพระอานนท์มาวัด เช่นเดียวกับว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาเนี่ยเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วภาพของเราเต็มที่แล้วหมายถึงภาพของเรานี้เป็นภาพที่คือคันเห็นตัวเองเนี่ยมันแจ้งแล้วก็คงที่แล้วจิตของคนนั้นจะไม่รั่ว
เมื่อไม่รั่วแล้วจะไม่เอาใครมาคิดเลยภาพของใครใครในโลกนี้จะไม่มีในภาพในใจของคนนั้นเลยมีแต่ภาพตัวเองจึงว่าถ้าภาพตัวเองครองหัวใจตัวเองตลอด24ภาพคนอื่นตกหมดเลยเขาเรียกว่าไม่มีกามสัญญาเพราะการรั่วของจิตนี่คือกามสัญญาพยาบาทสัญญาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าพระอานนท์จึงไม่เสื่อมเลยตลอด25ปีนี้ไม่มีการคิดถึงเรื่องกามแม้แต่ครั้งเดียวขนาดโสดาบันนะยังละกามอะไรยังมีกามอยู่แต่ไม่มีโอกาสเกิดเลยกามที่มีนั้นน้อยนิดมากคือมันไม่มากพอที่จะขับเคลื่อนได้อะเหมือนรถเนี่ยมีน้ำมันนิดเดียววิ่งไปมันสะดุดหมดเลยมันไม่พอที่จะวิ่งเนี่ยแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ไปคือรถน้ำมันจะแห้งแล้วเนี่ยตะเกียงน้ำมันจะหมดแล้วเนี่ยน้ำมันมันน้อยมากจนที่ไฟเนี่ยลิบหรี่แล้วเพราะน้ำมันมันน้อยแต่ก็ยังไม่ดับแบบนั้นแหละฉะนั้นพระโสดาบันกิเลสน้อยมากจนที่ว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราอบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยจิตของเราจะเป็นขนาดนั้นเลยพูดง่ายๆคือจิตของคนนั้นจะไม่อยู่ในโลกนี้คนธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวแค่แวบไปโน่นเดี๋ยวแวบไปนี่เดี๋ยวแวบไปโน่นนั่นคือคนธรรมดานั่นคือปุถุชนส่วนพระยาเจ้าไม่มีนะไม่มีแวบเลยตลอดวันตลอดคืนไม่ต้องนั่งคือนั่งหรือไม่นั่งไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวที่นั่งบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่แวบเลยคงจะนั่งตัวตรงตลอดไม่จำเป็นเพราะสติปัฏฐานสี่ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งเลยก็ได้ไม่ต้องนั่งตลอดชีวิตก็ได้คือมันไม่ได้ว่าสำเร็จที่นั่งถ้าจิตจะอยู่เนี่ยมันก็อยู่ได้ทั้งที่ไม่นั่งเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ถ้าจิตอยู่ก็อยู่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าจิตไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่อยู่ทั้งหมดเหมือนกันสังเกตไหมถ้าเรานั่งสมาธินั่งแต่มันอยู่ไหมล่ะไม่อยู่ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่มันไม่ได้เอาร่างกายวัดว่านั่งหรือไม่นั่งเขาเอาจิตวัดการที่เอาจิตวัดนั่นเองทำให้เรารู้เลยว่าจิตนั่นเนี่ยมันหยุดก็คือหยุดมันไม่หยุดก็คือมันไม่หยุดจะนั่งจะเดินจะเดินจะยืนจะนอนก็ช่างเถอะถ้ามันไม่หยุดสักอย่างมันก็ไม่หยุดแต่ถ้ามันจะหยุดสักอย่างมันก็หยุดทุกอิริยาบถไม่มีปัญหาอะไรนะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยถึงได้พยายามเชียร์เรื่องนี้เพราะว่าสุดยอดของการอบรมเราอบรมจริงๆเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอายตนะเราจะปิดหมดเลยตาหูจมูกเรื่องกายใจไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องรั่วอีกเลยแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นซึ่งสติปัฏฐานสี่เนี่ยสมควรแท้ที่เราจะต้องอบรมเราเคยฝึกสมาธิมานานเวลาออกสมาธิรั่วหมดเลยแต่เมื่อเรามาฝึกสติจิตเราไม่รั่วเลยดูเอาเถิดว่าสติมันใหญ่กว่าสมาธิหลายเท่าสตินี้ทำให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจได้แต่ฝึกสมาธิมาออกสมาธิรั่วหมดอยู่ในอำนาจไม่ได้ใครจะใหญ่กว่าใครนั่นถึงว่าสติปัฏฐานสี่ถ้าใครอบรมได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดของการอบรมจิตของเราจะนิ่งและการนิ่งของเราเนี่ยจะเป็นมาตรฐานเดียวแล้วจนถึงวันตายเนี่ยเราจะไม่เสื่อมเลยจากธรรมทั้งหลายถามว่าพระยาเจ้าทั้งหลายทำไมท่านไม่เสื่อมก็เพราะว่าท่านไม่รู้นั่นเองท่านไม่รู้ท่านจึงไม่เสื่อมฉะนั้นการไม่รั่วเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเห็นแจ้งตัวเรานี้ซะ
การเห็นแจ้งตัวเรานี้ทำให้เราไม่รั่วเลยแล้วเมื่อไม่รั่วมีความสุขมากความสุขมากนะความสุขมหาศาลเกิดขึ้นแก่เราเพราะไม่สุขได้ไงเป็นสมาธิไม่รั่วแล้วจิตไปไหนก็จิตก็ตั้งมั่นนะสิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตลอดแต่มันคนละสมาธิกันนะอันนั้นที่เราทำกันคือฌานแต่อันนี้คือญาณไม่เหมือนกันนะญาณใหญ่กว่าเยอะฌานเนี่ยเข้าแป๊บเดียวเนี่ยออกมาก็เละเทะหมดแต่ญาณเนี่ยมั่นคงเสมอแล้วญาณตรงนี้เนี่ยก็คือสมาธิสามอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าอันนี้มิตรสมาธิสมาธิที่ไม่มีเครื่องหมายภายนอกศูนย์ยตาสมาธิสมาธิที่มีอารมณ์เป็นศูนย์อัปนิหิตสมาธิสมาธิไม่มีความปรารถนาก็คือญาณทัศนะนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตคนนั้นก็ถือว่าบัดนี้นรกสิ้นแล้วเพราะจิตเราหยุดรั่วแล้วการไม่รั่วของจิตเรานั้นมีขึ้นแล้วการรั่วไหลของจิตเราไม่มีแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราปิดนรกได้แล้วการไม่รั่วของจิตเราไม่รั่ววันนี้ต่อหน้าข้างวันต่อหน้าไปข้างต่อไปข้างหน้าก็ไม่มีการรั่วไม่ใช่ว่าไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้รั่วเลยเอาวันนี้มาพูดไม่ได้นะคือมันเป็นมาตรฐานเดียวอะแต่เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติปัฏฐานเนี่ยไร้มาตรฐานถามว่าทำไมไร้มาตรฐานเป็นยังไงก็วันหนึ่งสงบอีกวันหนึ่งไม่สงบแล้ววันหนึ่งเป็นอย่างอื่นวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยเละเทะหามาตรฐานไม่ได้คือไม่มีมาตรฐานเดียวนั้นไว้นะทำไมจิตเรารั่วนั่นเองที่เป็นอย่างนี้คือรั่วแต่ทำไมพระโสดาบันเนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยไม่เคยถอยกลับเลยมีแต่จะไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะท่านไม่รั่วทำไมท่านไม่รั่วก็เพราะท่านเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วท่านได้มีดวงตาขึ้นมาอย่างที่กล่าวนั่นแหละว่าดวงตาดวงนั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะดวงตาดวงนี้เนี่ยปิดมานานเพราะว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่แรกๆเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยมืดจะเห็นตัวเองก็ต้องสมมุติก่อนสมมุติว่าเอาคนตายมาเราเห็นคนตายก็จําไว้แล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นคนนั้นการสมมุติอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาก่อนที่เขาจะมีดวงตาขึ้นมาเขาใช้สัญญาก่อนสัญญาเหล่านั้นเป็นเครื่องปารภมาตลอดต่อมาสัญญาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นญาณทัศนะเป็นดวงตาขึ้นมาทีหลังแสดงว่าสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังญาณนั่นแหละเกิดจากสัญญานั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้เกิดเท่ากับว่าดวงตาได้เกิดด้วยเหตุผลอันนี้ก็คือใช้สัญญาก่อนเมื่อก่อนเขาก็มองไม่เห็นเราตัวเองมืดไปหมดมองอะไรมันเลอะมันเลือนมองไม่เห็นไม่ถูกมองไม่ออกแต่ต่อมาในการอบรมของเขาต่อเนื่องมาตลอดเขาก็เริ่มเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยละน้อยเขาสะสมเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆโดยความเพียรทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องกันไปแล้วก็รักษาเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรมาตลอดความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่ประคับประคองไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านภายนอกทำมาตลอดแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเติบโตขึ้นมาจนเขาบรรลุโสดาบันได้แล้วก็ดวงตาตรงนั้นเห็นแจ้งหมดเลยเมื่อก่อนมืดหมดเลยซึ่งก็เป็นคนคนเดียวกันนะไม่ใช่คนอื่นก็คนคนนั้นแหละแล้วคนคนนั้นแหละก็เห็นตามนี้เห็นตามจริงนั้นก็เกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อละได้แล้วเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าจิตของตัวเองเนี่ยไม่มีข้างนอกแล้วมีแต่ภายในภายในกับภายในที่ไม่มีอะไรจิตคนนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์มาก
แต่ลึกๆเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าความยินดียินร้ายยังมีอยู่นิดๆมีให้เห็นน่ะมองหยาบๆจะไม่เห็นแต่มองละเอียดละเอียดจะเห็นอยู่และสิ่งที่มีเนี่ยไม่มากพอที่จะผลักดันจิตของตัวเองหลุดไปข้างนอกเท่ากับว่ามีภายในแต่ก็มีอำนาจแค่ภายในไม่ปะทุข้างนอก ไม่ล้นไม่ทะลักออกมาคือไม่แรงพอที่จะทะลักออกมาเหมือนน้ำที่ต้มอยู่ในหม้อยกออกจากเตาแล้วน้ำก็เงียบสงบแล้วไม่เดือดพล่านแต่ไอร้อนหรือความร้อนของหม้อนั้นยังมีอยู่มีแต่นิ่งมีแต่เงียบไม่มีการผลักดันอะไรออกมา แต่ความร้อนนั้นก็ไม่สนิทนักแบบนั้นแหละนะแบบนั้นแหละจึงว่ากิเลสของพระโสดาบันนี้มีนิ่งมีเงียบมีไม่ปะทุออกมาทางกายวาจาแต่ก็มีอยู่โสดาบันก็รู้ว่านี่คือกิเลสที่เหลือเราจะต้องทำให้เย็นต่อไปจากที่ร้อนจะให้เย็นสนิทนี้ต่อไป เมื่อเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันก็รู้ว่ากิจที่ควรทำก็ยังมีอยู่ไปอีกถึงแม้ว่าจิตเราก็ไม่รั่วแล้วก็ตามถึงอย่างนั้นเราก็ต้องไปอีกก็คือการพิจารณาตัวต่อไปอีกทั้งๆที่เห็นแล้วก็ไม่หลุดแล้วก็ตามเถอะแต่มันยังไม่ละเอียดพออันนี้ก็คือพระโสดาบันนะ เมื่อไม่ละเอียดพอเนี่ยพระโสดาบันก็พิจารณาต่อไปให้แจ้งกว่าเดิมหลังจากที่แจ้งแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะยุติจึงอบรมต่อไปทำให้พระโสดาบันนี้เห็นแจ้งตัวเราไปมากขึ้น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 จนทุกอณูขุมขนในตัวเราเนี่ย ไม่เว้นแม้แต่ขนเส้นหนึ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่พระโสดาบันเห็นอย่างนั้นเนี่ยละเอียดละออเฟ้นเข้าไปอีกเฟ้นในการรู้เห็นนั้นไปอีกจนทำให้เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้อย่างจริงจังทีแรกก็เบื่ออย่างถึงระดับหนึ่ง ถึงระดับไหนล่ะถึงระดับที่ว่าพระโสดาบันนี่ไม่เสียดายชีวิตยอมตายได้และการตายของพระโสดาบันเนี่ยยอมตายเพื่อจะแลกในความแลกเอากับคุณงามความดีสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่เป็นของชั่วเนี่ยเป็นของที่ไม่ดีเนี่ยพระโสดาบันกลัวมาก เอาชีวิตแลกได้เลยที่ทำให้ตัวเองเนี่ยผิดศีลแล้วไม่เอาซึ่งศีลของพระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ตรงที่ว่าเอาชีวิตเข้าแลกได้ทุกเวลาแสดงว่ารักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเพราะการที่ละสักกายทิฏฐิเนี่ยจึงเห็นชีวิตของตนไม่มีความหมายอะไรเท่ากับศีลซึ่งมีความหมายมากกว่า เขาเรียกว่ามันไม่ค่อยอะไรใจดีในชีวิตตัวเองเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเป็นเหตุของการละสักกายะนั่นเองนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการละสักกายทิฏฐิเนี่ยจึงทำให้พระโสดาบันเนี่ยรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพระอนาคาพระอรหันต์คือไม่ไม่ค่อยดีไม่อยากได้ค่อยดีในชีวิตว่า เป็นของเราเพราะเบื่อหน่ายสรีระนี้เพราะเห็นแจ้งแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายนั่นเอง Bye.
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันก็รู้หรอกว่าภายในลึกๆเนี่ยยังมียินดียินร้ายอยู่นิดๆแต่ไม่ถึงกับปะทุออกมาทางกายวาจาก็ตามแต่ยังไงก็ชื่อว่าเป็นกิเลสอยู่ที่จะต้องละก็พิจารณานั้นต่อไปให้ละเอียดละออกขึ้นไปอีกละเอียดละออกไปทุกอย่างในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้า ให้ชัดเจนก็ไปให้ชัดก็ไปให้ชัดก็ไปจากจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเนี่ยที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยให้เฟ้นให้ละเอียดอีกทีหนึ่งทุกอณูขุมขนให้แจ่มแจ้งกว่าเดิมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระโสดาบันนั้นก็พิจารณาอย่างที่เคยพิจารณามาก่อนนั่นแหละแต่ง่ายกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ย ที่ยังไม่ถึงเนี่ยจิตมันหลุดข้างนอกแล้วเราก็ดึงเข้าในดึงมาแล้วมันก็ยังหลุดไปข้างนอกอีกแล้วก็ดึงอยู่เลยเข้าข้างในเลยผัดกันลุกผัดกันรับอันนั้นก่อนเป็นโสดาบันก็จะเป็นอย่างนั้น แต่บัดนี้พระโสดาบันเนี่ยไม่ได้หลุดไปข้างนอกแล้วมีแต่ข้างในกับข้างในข้างในกับข้างในอย่างเดียว เมื่อก่อนข้างนอกบ้างข้างในบ้างข้างนอกบ้างข้างในซึ่งเป็นการกระทําที่เหนื่อยหนักกว่าแต่พระโสดาบันที่จะเข้าไปสู่พระอนาคามีนี่ง่ายกว่าเพราะมันมีแต่ภายในกับภายในภายในกับภายในก็เลยว่าปกติไม่ทําจิตก็ไม่รั่วแล้วแต่ทําจิตก็ไม่รั่วอยู่ดีมันเหมือนกับว่าอยู่ภายในเท่านั้น ไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งทำให้เกิดการสะดวกสบายทำให้การบรรลุธรรมนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่นานนักแต่กว่าจะถึงว่าเราจากปุถุชนไปโสดาบันนานเหลือเกินยากเหลือเกินเหมือนกับป่ารกจัดเพราะว่ามันเป็นดิบๆเขาเรียกว่ามันเป็นของดิบๆเรายังป่ายังเถื่อนอยู่มันยังดิบอยู่ กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้มันใช้เวลานักหนาแต่ระหว่างที่โสดาบันขึ้นไปไม่นานนักเพราะมันมีแต่เรื่องภายในกับภายในไม่มีใครนอกที่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรมันง่ายต่อการอบรมแต่ถึงไม่อบรมก็ไม่ไปเหมือนกันนะไม่ไปทีนี้เมื่ออบรมไปอบรมไปเนี่ยการเห็นตัวนี้มากเข้ามากเข้า เราก็จะเห็นตัวเองแจ่มแจ้งชัดเจนมากมายละเอียดละออเข้าไปจนถึงกับว่ารับไม่ได้แล้วร่างกายนี้ไม่ไหวแล้วเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยแม้แต่อย่างเดียวเกิดการเบื่อหน่ายอย่างสุดขั้วว่าเราไม่มีอะไรยินดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นในตัวเรา ไม่มีอะไรที่เป็นของน่ารักเลยไม่น่ายินดีทำให้เกิดการละกามมลาคะได้พอโสดาบันเนี่ยก็ไม่เอาใครมาคิดอยู่แล้วแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เรายกตัวอย่างของพระอานนท์ว่าตลอด25 ปีนี้กามสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดเรื่องกามเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเอง แล้วพระอนาคามีเนี่ยคือพระโสดาบันก็เกือบจะหมดแล้วว่างั้นเถอะกามก็เกือบจะหมดแล้วอ่ะพระอนาคามีก็มาทำให้หมดซะหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยหมดกันไปไม่มีอีกต่อไปทำให้เกิดการนิ่งของจิตอย่างมโหฬาร ปกติจิตก็นิ่งอยู่แล้วแต่ก็ไม่แนบแน่นพอเท่ากับพระอนาคามีฉะนั้นพระอนาคามีจึงเรียกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็ในสติปัฏฐาน 4เนี่ยเราเจริญไปถึงพระอนาคามีเท่านั้นนะ
แล้วก็สติปัฏฐานสี่เนี่ยเราเจริญถึงพระอนาคามีเนี่ยท่านจะกล่าวในสติปัฏฐานสี่ว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจนกว่าละอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เราจะได้ยินคำนี้ตลอดว่าอภิชาและโทมนัสในโลกหมายความว่าอาชิพิชาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายยินดียินร้ายไม่มีในโลกในโลกนี้จะไม่มีความยินดียินร้ายเลยต่อไปอีกแล้วเป็นผู้วางอุเบกขาในสิ่งทั้งปวงได้นั่นแหละเขาเรียกว่าละอภิชาและโทมนัสในโลกฉะนั้นการเจริญในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะเจริญในลักษณะที่จนกว่าละอภิชฌาและโทมนัสในโลกก็คือพระอนาคามีเราเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแล้วพูดง่ายๆเลยถึงโน่นเลยได้ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวเลยสติปัฏฐานสี่ล้วนๆเลยไปถึงพระอนาคามีจิตนิดดับสนิทเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการรั่วไม่มีการไหลไม่มีการเผลอเลอของสติที่พลั้งเผลออยู่เสมอไม่มีอีกแล้วเพราะตั้งแต่โสดาบันก็ไม่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่มีแต่ว่ามันก็ยังไม่แนบแน่นพอเมื่อเป็นพระอนาคามีเนี่ยแนบแน่นมากจนจิตของเราเนี่ยหนึ่งเดียวเมื่อเราเบื่อหน่ายตัวเราได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็เบื่อหญิงเบื่อชายเท่านั้นเบื่อหญิงเบื่อชายเท่าใดก็ละความเป็นหญิงเป็นชายเท่านั้นจนในที่สุดเบื่อทั้งโลกเลยไม่มีอะไรที่จะเอามาเป็นอารมณ์เราสังเกตไหมว่าทำไมคนเราเกิดกิเลสเนี่ยเพราะว่าคิดถึงกันและกันนั่นเองหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดนี่ก็มีภาพเพศตรงข้ามเข้ามาเมื่อพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเอาไว้แต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนที่สองเลยไม่มีเพศตรงข้ามมาเป็นภาพเลยเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจิตเราเนี่ยไม่ได้เอาเพศตรงข้ามมานึกเนี่ยจะเกิดกามราคะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้คือเรานึกถึงเพศตรงข้ามจึงเป็นได้การที่เราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีภาพใครคนหนึ่งที่เข้ามามีแต่ภาพตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าจิตเราจะอยู่ข้างนอกเป็นไปไม่ได้ว่าจิตเราจะเกิดราคะโทสะโมหะซึ่งไม่ใช่ฐานะเพราะว่าจิตมันกลับด้านน่ะเข้าใจไหมคือจิตเราเนี่ยจะมีกิเลสพอนึกถึงคนที่รักจิตเราก็จะเกิดราคะนึกถึงคนที่ชังจิตเราก็จะเกิดโมหะโทสะจิตคิดถึงคนไม่รักไม่ชังคิดไปเรื่อยๆรักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่เชิงก็เป็นโมหะนั่นเองฉะนั้นเวลาเขาคิดเนี่ยมีสามประการถ้าสามประการก็คือกิเลสสามตัวนั่นเองแสดงว่านิมิตหมายของการคิดแต่ละครั้งของเราคนทั่วไปปุถุชนคนทั่วไปนี่เกิดกิเลสทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีภาพตัวเองเข้ามาแทนมีแต่ภาพคนอื่นครองหัวใจเราเขาก็เลยครองจิตเราเป็นราคะโทสะโมหะแต่เมื่อเราอบรมในสติปัฏฐานสี่พุทธเจ้าสอนให้พิจารณาให้เห็นตัวเองขึ้นมาความเห็นนั้นเกิดยากเย็นเหลือเกินแต่ก็เกิดได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นตัวเองแล้วก็ล็อกภาพตัวเองไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตของเราหรือเครื่องอยู่ของใจเรามีแต่ตัวเองกับตัวเองเท่านั้นไม่มีคนที่สองบุคคลที่สองไม่มีในเราการที่เราเห็นตัวเองอยู่ที่ตัวเองไม่มีบุคคลที่สองนั่นชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะการที่ไม่มีคนที่สองชื่อว่าเป็นคนเดียวคนเดียวนั้นชื่อว่าพรหมจรรย์
แต่ถ้าคนคนเดียวเนี่ยคิดถึงคนที่สองขึ้นมากลายเป็นอพรหมจรรย์อพรหมจรรย์จริยาก็คือความไม่เป็นพรหมจรรย์เป็นคนคู่นั่นเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยนึกถึงใครคนนั้นก็เป็นคู่เราเป็นคู่ความคิดของเราก็คือมีบุคคลที่สองก็เป็นไม่ใช่พรหมจรรย์ส่วนพรหมจรรย์นั้นไม่มีภาพของคนอื่นมีแต่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นซึ่งตัวเองเห็นตัวเองว่างั้นเถอะก็ไม่เอาคนที่สองมาคิดจิตเราจึงเป็นพรหมจรรย์ในระหว่างนั้นในระหว่างวันหนึ่งเมื่อคนนั้นเห็นแต่ตัวเองตลอดเนี่ยเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยใจแต่ขณะนั้นเนี่ยลืมตามาตาก็ใช้ลืมอยู่หูก็ลืมก็ได้ยินอยู่จมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสกายก็สัมผัสอยู่แต่ใจไม่ได้ไปเข้าใจไหมคนที่เห็นตัวเองอยู่เสมอจิตอยู่ที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะหลับตาปิดหูปิดตาไปจะไม่เห็นคนอื่นไม่ได้ปิดหรอกก็เปิดนั่นแหละตานั้นเปิดอยู่ก็จริงแต่จิตไม่ได้ไปตาลืมอยู่หูได้ยินอยู่แต่จิตเห็นตัวเองอยู่อันนี้คือความแตกต่างนะเราสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี่ยปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยตาไปจิตไปหูไปจิตไปจมูกลิ้นกายใจไปจิตก็ไปอันนั้นคือปุถุชนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตาไปแต่จิตไม่ไปหูไปจิตก็ไม่ไปจมูกลิ้นกายไปใจก็ไม่ได้ไปใจไม่ร่วมด้วยใจไม่ไปด้วยกลายว่าตานั้นก็ทำงานเปล่าๆหูนั้นก็ทำงานเปล่าๆแต่ก็เห็นอยู่แต่ก็ได้ยินอยู่แต่จิตไม่ขอร่วมด้วยจิตไม่ได้สมาคมด้วยจิตแยกทางไปอีกทางหนึ่งเท่ากับตาเห็นคนอื่นแต่จิตเห็นตัวเองหูได้ยินคนอื่นแต่จิตก็เห็นตัวเองอยู่การเห็นตัวเองนั้นล็อกไว้เลยนี่คือความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยชนซึ่งจะไม่เหมือนกัน อันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าการวางจิตของปุถุชนกับพระพุทธเจ้าไม่เหมือนจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นตัวเองเท่านั้นไม่มีภาพอื่นขณะนั้นจิตของท่านก็ตาของท่านก็เห็นอื่นไปหูก็เห็นได้ยินอื่นแต่จิตไม่ขอร่วมคือจิตมีดวงเดียวแต่ประตูมัน6บานเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วในบ้านเหล่านั้นมีประตูอยู่หกช่องแต่คนในบ้านนั้นนะถึงจะมีประตูอยู่แต่ก็ไม่ออกบ้านการที่คนในบ้านนั้นถึงมีประตูเปิดอยู่ก็จริงแต่ไม่ออกจากบ้านประตูนั้นก็โมฆะมีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ได้ออกแต่เมื่อก่อนเนี่ยประตู6บานเจ้าของบ้านเที่ยวเข้าเที่ยวออกนั่นมีผลเลยทำไมพระยาเจ้าถึงไม่ออกในประตูทั้ง6นั้นเพราะว่าท่านเจตนาที่จะปิดการไม่ปิดเนี่ยทำให้จิตเราไม่เป็นสมาธินั่นเองแล้วการปิดของท่านก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือการน้อมจิตมาดูตัวเองซะก็หมายถึงว่าเอาตัวเองอยู่ในบ้านซะอย่าออกนอกบ้านเลยทำให้ไม่ผ่านการไปของประตูทั้ง6นั้น
เมื่อคนในบ้านไม่ออกบ้านประตูทั้งหกก็โมฆะไปทำให้การปิดประตูนั้นได้สำเร็จฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช้ไม่ร่วมไม่สมาคมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แน่นอนจิตถึงเอาอยู่และยังไม่พอการเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นขันธ์ เห็นธาตุเห็นอายตนะขันธ์ธาตุอายตนะว่าเป็นของไม่เที่ยงก็คือเห็นตัวเองเนี่ยคือรูปขันธ์แล้วก็เห็นธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันเป็นร่างนี้ด้วยธาตุทั้งสี่นั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเห็นอายตนะทั้งหกที่ติดตามจากร่างนี้มีอยู่ก็คือตาก็อยู่กับรูปนี้หูจมูกลิ้นกายใจก็มากับร่างกายนี้ ก็เป็นของไม่เที่ยงเขาเรียกว่าเห็นขันธ์ธาตุอายตนะว่าเป็นของไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของตัวเราจึงเห็นว่าเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยอุบายออกในเรื่องนี้ก็คือจิตของเราไม่ควรมีผัสสะจิตของเราไม่ควรมีผัสสะ ไม่ควรมีเวทนาไม่ควรมีสัญญาไม่ควรมีสังขารไม่ควรมีในวิญญาณเมื่อบุคคลนั้นเห็นว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นของไม่เที่ยงอุบายออกเรื่องนี้คือไม่ควรออกไปนั่นเองฉะนั้นปัญญาตรงนี้จะไปเคลียร์กับจิตว่าการออกไปของจิตทั้งมวลไม่ควรแก่ตนในเมื่อ ขันธ์ธาตุอายตนะเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงอุบายเรื่องนี้ก็คือระงับซะดับซะเลิกสมาคมซะจิตเองก็ยอมรับต่อเหตุผลอันนี้ว่าจริงควรจะระงับทำให้จิตเนี่ยปิดตัวเองลงโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องปิดจิตจิตก็ปิดตัวเองได้ด้วยเหตุผลอันนี้ แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยจิตจะออกไปเราพยายามปิดจิตแต่ปิดไม่อยู่มันทะลักออกไปมันพังรั้วออกไปมันพังกำแพงออกไปเพราะอะไรเพราะจิตรุนแรงแล้วไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรจำนนจิตเองไม่ยอมรับมันก็เลยฝ่ากำแพงฝ่ารั้วไปทำให้เรากั้นไม่อยู่เพราะมันไม่รู้ความจริงเป็นการไม่เคลียร์ เมื่อก่อนเรากั้นจิตเนี่ยพยายามกั้นไว้ไม่ให้มันไปก็กั้นไม่อยู่เพราะว่าจิตไม่ยอมรับแต่บัดนี้เนี่ยการที่เอาจิตไปเห็นแจ้งเนี่ยทำให้จิตเกิดยอมรับขึ้นมาอย่างที่ไม่มีข้อแม้ว่าจริงเนาะเราไม่มีอะไรเราไม่เที่ยงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นของว่างเปล่าเราจะไปทำไมการไปของเราไม่ควรแก่เราเลย จิตยอมรับขึ้นมาเราก็สบายที่จิตยอมรับน่ะกลายเป็นว่าจิตยอมรับเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรเพราะเราไม่ต้องไปคุมเขาการที่เราไม่คุมและเขาไม่ไปการไม่ไปของเขาเพราะเขายอมรับมันเป็นความไม่เหนื่อยหนักต่อการควบคุม เมื่อก่อนจิตจะไปเราจะกั้นจิตไม่ยอมรับเราเหนื่อยเหลือเกินกับการกั้นกั้นยังไงก็ไม่อยู่สู้เขาก็ไม่ได้สติเราก็อ่อนแอมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตลอดว่าเรากั้นจิตไม่อยู่สติเราก็เละเทะอ่อนแอสู้จิตไม่ได้จิตมันรุนแรงกว่ากลายเป็นว่ารั้วที่เรากั้นกำแพงที่เรากั้นพังพินาศจิตไม่ยอมรับ จิตไม่ปิดตัวเองจิตจะเปิดตัวเองตลอดเราจึงไม่พบจุดจบของปัญหาแต่บัดนี้เราอบรมสติปัฏฐาน4จิตขอปิดตัวเองได้โอ้ยเราโล่งใจเลยเขาอย่างนี้เขายังชั่วหน่อยเมื่อก่อนมันปิดไม่อยู่ตอนนี้เขาปิดตัวเองไม่ใช่ว่าเราปิดเขาอย่างเดียวนะเขาปิดตัวเองด้วยทำให้เรากับจิตไม่ตรึงเครียดกัน เหมือนกับว่าจิตเขายอมรับต่อเหตุผลอันนี้จำนนต่อหลักฐาน
ทำให้เขาปิดตัวเองว่าตอนนี้ไปเราไม่ไปแล้วนะในโลกเพราะเราเบื่อไปหมดเลยเราเบื่อตัวเองเราเบื่อทุกอย่างเพราะอะไรเราเห็นแจ้งในตัวเองทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเขาเรียกว่านิพพิทาเมื่อเบื่อหน่ายตัวเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็ขายโลกขายโลกก็ทำให้จิตปิดตัวเองว่าตอนนี้ไปข้าไม่อยากไปในทุกอย่างแล้วข้าเบื่อไปหมดเออย่างนี้เราก็ยังชั่วหน่อยทำให้เรากับจิตเนี่ย ไม่มีสงครามอะไรกันมากนักไม่มีการควบคุมกันฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยทานที่จิตไม่ไปเนี่ยการที่ท่านไม่รั่วเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าท่านคุมตลอดเป็นเพราะจิตยอมรับทำให้ปัญหามันเคลียร์ตัวมันเองได้เมื่อยอมรับแล้วเนี่ยเราก็ล็อกภาพของเราไว้ไม่ให้มันกลับกรอก มีระบบว่ายอมรับแล้วนะเมื่อจำเลยเนี่ยยอมรับผู้ต้องหาจอมรับแล้วเนี่ยเราก็เอาพยานล็อกไว้ไม่ให้เขากบฏจึงมีมาตรการว่าเมื่อยอมรับแล้วให้มีความคำมั่นสัญญาไว้อย่ากลับกรอกมาเป็นกบฏทีหลังระบบของเขาก็มีอีกก็คือล็อกภาพมันไว้เป็นเครื่องอยู่ซะเลย เมื่อจิตเนี่ยโดนล็อกภาพตัวเองไว้แล้วก็ยอมรับแล้วก็ยังไม่พอล็อกไว้ทำให้จิตของเราไม่กำเริบการกำเริบการเสื่อมของธรรมะจะไม่มีแก่คนนั้นก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่เสื่อมจากธรรมแม้แต่ครั้งเดียวธรรมะของท่านเป็นมาตรฐานเพราะเหตุผลอันนี้จึงน่าอัศจรรย์ว่าแสดงว่าภาพของเราที่เห็นขึ้นมาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยหายไม่ได้ พอหายเมื่อไรจิตกลับกอกทันทีเลยหลายคนบอกว่าเคยเห็นตัวเองนะแวบๆหายไปแล้วหายได้เรื่องเลยไม่ได้ซึ่งการเห็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นแวบเดียวมันไม่พอมันไม่ใช่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่หายตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตเขาไม่เคยหายเลยเป็นเครื่องอยู่ของใจชนิดหนึ่ง เท่ากับว่าชีวิตประจำวันก็คือกายเดียวจิตเดียวกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่นไม่เคยแยกกันอีกเลยแล้วจะแยกกันก็คือวันตายเท่านั้นแต่ระหว่างที่เป็นอยู่ไม่เคยออกห่างกันเลยไม่เคยหนีกันเลยแต่เมื่อก่อนหนีอย่างเดียวจิตทิ้งกายไว้เที่ยวที่อื่นทิ้งบ้านไว้เที่ยวนอกบ้านตลอดไม่เคยอยู่บ้านตัวเองเลย นั่นคือปุถุชนคนหนาทั่วไปแล้วก็ปุถุชนนี่เองจะเป็นอริยชนได้ก็คือสติปัฏฐาน4เท่านั้นถึงจะเป็นได้เมื่อเราเห็นกายในกายนี้ขึ้นมาเห็นทั้งภายนอกภายในกายภายนอกก็ดีกายภายในก็ดีภายนอกก็คือผมขนเล็บฟันหนังภายในก็คือ มังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัตถิกระดูกจนไปถึงอาการ32บางคนบอกภายนอกคือคนอื่นภายในคือตัวเองไม่ใช่นะเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวเองเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าเอาคนอื่นมาพูดไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเอาสัญญาจากเขามาเห็นว่าอสุภสัญญามรณสัญญาถึงยังไงเอาสัญญาเข้ามาก็ไม่เกี่ยวกับเขาอยู่ดีเวลานึกก็เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลย แต่เอาแค่ตัวอย่างเข้ามาก็เป็นเรื่องตัวเองอย่างเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นเหมือนกันเกี่ยวข้องเฉพาะอุบายเท่านั้นเองก็แค่อุบายก็ไม่ใช่คนอื่นอยู่ดีมันเป็นตัวเราเองแต่อุบายอื่นเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวของเราคนเดียวเท่านั้นไม่ชวนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจากคนอื่นนะเมื่อเราเห็นกายในกาย ร่างกายภายนอกเห็นกายภายในแล้วก็เห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงก็เห็นอายตนะทั้งหมดว่าเป็นไม่เที่ยงตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยเมื่อรูปนี้คือกายนี้ไม่เที่ยงอายตนะนั้นไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตเราเนี่ยไปสู่ภายนอกในอารมณ์ต่างๆจิตนั้นก็บอกว่าไม่ควร การที่จิตเราเอาไปอยู่ภายนอกแล้วก็เกิดผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มี
เมื่อเวทนามีเวทนาสามสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างก็คือสุขก็คือราคะทุกข์ก็คือโทสะอทุกขมสุขก็คือโมหะนั่นเองก็ไม่ควรแก่เราฉะนั้นภิกษุนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าเวทนาภายนอกนั้นก็ไม่ใช่เราขณะเดียวกันดึงจิตมาอยู่ในตัวเราเห็นอาการ32ของเราเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในก็มีความสุขขึ้นมามากมายความสงบความระงับดับเย็นนั้นเป็นเวทนาภายในถึงแม้จะมีความสุขสักปานใดความสงบปานใดนั่นก็ไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแต่สุขนั้นเป็นสุขที่เวทนาในเวทนาภายในจึงเห็นว่าเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเวทนาภายนอกที่อิงอามิสก็ดีเวทนาภายในที่ไม่อิงอามิสก็ดีเวทนาที่คลองเรือนก็ดีเวทนาที่เป็นเนกขัมมะก็ดีเวทนาเหล่านั้นสักแต่ว่าเวทนานั่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่ว่าเวทนาในเวทนาที่ไม่ใช่ของเราเขาเรียกว่ารู้เวทนาในเวทนาทั้งหลายก็คือข้อที่สองของสติปัฏฐาน4แต่แรกๆก็คือเห็นรูปนี้ก่อนนะเห็นร่างกายก่อนถึงได้บอกว่าเห็นกายก่อนเดี๋ยวจะเห็นเวทนาทีหลังเวทนาเหล่านั้นก็จะรู้จักอุบายออกเวทนาก็มีมากมายเวทนาสองก็มีก็คือสุขทุกข์เวทนาสามก็มีก็คือสุข ทุกบ้างหรือไม่สุขไม่ทุกบ้างเวทนา5ก็มีสุขบ้างทุกบ้าง ไม่สุขไม่ทุกบ้างอุเบกขาบ้างเขาเรียกว่าสุขบ้างทุกบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างเวทนา6ก็มีจักขุสัมผัสโสตคานะชิวหากายะมโนสัมผัสบ้างเวทนา18ก็มีนะ เวทนา18ก็คือเวทนาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอดีต6อนาคต6ปัจจุบัน6 3 6ก็18เวทนา18เวทนา36บ้างอดีตก็ดี6อนาคตก็ดี6ปัจจุบันก็ดี6ที่เป็นเนกขัมมะฝ่ายเนกขัมมะก็คือออกบวชแล้วมีเวทนา18นี้แล้วก็คนที่ยังครองเรือนอยู่มีเวทนา18นี้18บวก18เป็น36 นะ36นี้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งเนกขัมมะทั้งอยู่ในครองเรือนก็กลายเป็นเวทนา108นะที่เป็นอดีตอนาคต ปัจจุบัน108เขาเรียกว่า36 3อย่าง36คูณ3เนี่ยเขาเรียกว่า108ฉะนั้นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เที่ยงเขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตที่เกิดราคะเกิดได้อย่างไรเกิดโทสะ เกิดได้อย่างไรเกิดโมหะเกิดได้อย่างไรการที่จิตเกิดราคะโทสะโมหะเกิดได้เพราะจิตเราส่งออกไปข้างนอกก็เกิดกิเลส3ตัวนี้มาการที่ไม่ให้เกียรติกิเลสทั้ง3ตัวนี้เกิดขึ้นได้เพราะจิตเราอยู่ข้างในกิเลสทั้ง3นั้นก็เกิดไม่ได้เขาเรียกว่ารู้จิตภายนอกก็ดีรู้จิตภายในก็ดีรู้จิตในจิตก็ดี จิตภายนอกก็ดีภายในก็ดีเลอะคะก็ดีโทสะก็ดี
จิตหดหู่ก็ดีจิตไม่หดหู่ก็ดีจิตที่มีอัปปมัญญาก็มีจิตที่ไม่มีอัปปมัญญาก็มีรู้เข้าใจในคลองแห่งจิตทั้งหลายอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมทั้งหลายข้อที่สี่รู้อย่างไรรู้ขันธ์ห้าว่าเป็นอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเรานี้ได้เราก็เห็นขันธ์ห้าได้เห็นขันธ์ก็คือรูปขันธ์นี้ก็คือร่างกายนี้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์นั้นเป็นนามธรรมที่อาศัยร่างนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นได้เพราะการที่จิตเราส่งออกไปข้างนอกนั่นเองจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เห็นแจ้งในขันธ์ห้ารู้เห็นแจ้งในอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่านั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ควรที่สมาคมด้วยปล่อยให้จิตเนี่ยปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปแต่ใจอย่าไปร่วมอย่าไปสมาคมคบค้าให้ถอนตัวซะอายตนะเหล่านั้นก็จะโมฆะเองรู้ขันธาตุอายตนะตามเป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้อายตนะหกรู้นิวรณ์ห้ารู้ว่ากามฉันทะเกิดขึ้นเพราะจิตออกนอกไปคิดถึงคนอื่นเกิดกามขึ้นมารู้จากพยาบาทเพราะจิตเราส่งไปคิดถึงคนอื่นที่เราไม่ชอบภาพของเขาปรากฏจึงกลายเป็นพยาบาทแล้วก็การที่จิตเราออกนอกทำให้เราเนี่ยมีถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนมากกว่าจิตที่จะตื่นอยู่ภายในเพราะจิตเราไปข้างนอกเนี่ยมันมืดความมืดครอบงำความง่วงก็จะครอบงำแต่ถ้าจิตเราอยู่ข้างในเนี่ยจิตเป็นอัปปมัญญาความง่วงก็เรียกว่ามีแสงสว่างความง่วงครอบงำได้ยากเกิดได้ยากจึงว่าถีนมิทะก็ไม่ครอบงำการเจริญของบุคคลนั้นก็ปราศจากถีนมิทะอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านก็เกิดการจิตที่รั่วไหลไปสู่ข้างนอกแต่จิตอยู่ในหัวเท้าภายในความฟุ้งซ่านไม่เคยมีในตรงนี้มีไม่ได้ตรงนี้เกิดไม่ได้ตรงนี้แน่นอนแต่จะเกิดสำหรับจิตที่รั่วออกไปข้างนอกเท่านั้นเมื่อบุคคลเห็นกายในกายอยู่จิตจึงไม่รั่วไหลจึงทำลายอุทธัจจะกุกุจจะได้ความพุ่งสั้นไม่เคยมีกับพระยาเจ้าเลยนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าทางนี้ถูกต้องหรือทางอื่นถูกต้องไม่สงสัยในทางเส้นนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ทำแล้วทำลายความสงสัยให้สิ้นไปว่าทางนี้ไปสู่พระนิพพานได้ความทางนี้เป็นทางที่สงบระงับดับเย็นไม่สงสัยในทางและไม่สงสัยในพระรัตนตรัยอย่างนี้เขาเรียกว่านิวรณ์ห้าสามารถจะเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าจิตเรารั่วไหลไปข้างนอกนิวรณ์ห้าก็ตื่นอยู่อินทรีย์ห้าถือว่าหลับแล้วแต่ถ้าจิตเราอยู่ภายในตัวเราหัวเท้าอยู่เสมอรักษาไว้ชื่อว่านิวรณ์ห้าเป็นอันว่าหลับแล้วแต่อินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่นะจิตที่วิ่งไปภายนอกจิตนั้นเศร้าหมองเพราะนิวรณ์ห้าจิตที่อยู่ในภายในในตัวเราชื่อว่าเป็นอัปปมัญญานจิตชื่อว่าจิตที่ผ่องใสเพราะอินทรีย์ห้าผ่องใสอยู่เพราะอินทรีย์ห้านั่นเองแสดงว่าจิตเราอยู่ในตัวเราผ่องใสจิตที่ออกนอกตัวหลับไหลมืดไปเศร้าหมองนั่นเองเป็นจิตที่เศร้าหมองไม่สดใสไม่ผ่องใสอันนี้ชัดเจนว่านิวรณ์ห้าเหล่านั้นคนที่เจริญในสติปัฏฐานสี่เป
เป็นอันว่ารอบรู้แล้วรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือของนิวรณ์ห้าว่าเป็นเช่นไรอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมในธรรมก็คือรู้ขันธ์ห้าอายตนะหกนิวรณ์ห้าแล้วก็การที่เราจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นโพชฌงค์เจ็ดเมื่อจิตเราท่องเที่ยวไปในกายชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์ เมื่อจิตเราอยู่ในกายเราตั้งแต่หัวเท้าเกิดปิติขึ้นมามากมายแล้วเกิดการที่เราจะเห็นตัวเองด้วยวิธีใดอุบายใดอุบายนั้นนั้นนำไปสู่ความเห็นแจ้งอุบายนั้นนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เขาเรียกว่าวิเคราะห์ธรรมวิจัยธรรมเฟ้นธรรมนั่นเองเมื่อเราจะเห็นพิจารณาตัวดูด้วยอุบายใดพยายามด้วยอุบายใดนั่นคือการเฟ้นหา ความเห็นตัวเองให้ได้ว่าเห็นด้วยอุบายใดแล้วก็พยายามรักษาความเห็นไว้เป็นการเรียกว่าธรรมวิจัยหรือวิจยะสัมโพชฌงค์ขณะที่เราวิจัยไปวิเคราะห์ไปมีวิริยะสัมโพชฌงค์นั้นเป็นเครื่องอยู่จิตเราย่อมตั้งมั่นอยู่ในตัวเราอาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่เมื่อเราอาศัยความเห็นตั้งเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตั้งมั่นตรงนั้นปิติย่อมเกิด การที่ปิติเกิดการสลดสังเวชเป็นปิติธรรมสังเวชเกิดขึ้นปิตินั้นเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติเกิดก็มีกำลังใจที่จะมุมานะที่จะทำอะไรยิ่งขึ้นไปพร้อมกันไปด้วยเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นะเมื่อวิริยะมีปิติก็มากขึ้น เมื่อปิติมากวิริยะก็มากขึ้นเรื่อยๆความเพียรที่มีนั้นก็คือสัมปทานสี่ที่มีอยู่ก็คือว่าเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรนั้นก็มาตลอดนั้นก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เหมือนกันเมื่อเป็นดังนั้นวิริยะมีปิติก็มีเมื่อปิติมีความเบากายเบาใจเมื่อจิตสงบกายก็สงบ เมื่อกายระงับจิตก็สงบลงไปกายก็สงบใจก็สงบไปร่วมกันไปเขาเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ขึ้นมาจนกว่าเราจะไปถึงพระอนาคามีหลังจากนั้นเราก็ทำสมาธิสัมโพชฌงค์ขึ้นมาก็คืออบรมฌานทั้งสี่ขึ้นมา นั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อเราอบรมฌานทั้งสี่มาก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามเรียกว่าความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเมื่อความหลุดพ้นอุบัติขึ้นการวางอุเบกขาย่อมมีการวางอุเบกขานั้นก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นเอง แสดงว่าโพชฌงค์เจ็ดก็เกิดขึ้นได้ด้วยมือสติปัฏฐานสี่เป็นตัวอบรมนั่นเองนะเมื่อสติปัฏฐานสี่อบรมแล้วโพชฌงค์เจ็ดเจริญขึ้นแล้วก็รู้แจ้งในอริยสัจทั้งหลายว่าทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัติว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ รู้แจ้งในแทงตลอดในสัจจะทั้งสี่ฉะนั้นหมวดธรรมในธรรมเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ว่าขันห้าอายตนะหกนิวรณ์ห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจสี่เป็นผู้แจ้งแทงตลอดชื่อว่ารู้ธรรมในธรรมรู้ธรรมภายนอกธรรมภายในทั้งธรรมในธรรมเหล่านั้นว่าเป็นอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปสู่การรู้แจ้งได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่ทำให้เรามีความเข้มแข็งอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังขึ้นมาก็กลายเป็นอินทรีย์ห้าพละห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็แก่กล้าขึ้นไปตามลำดับทำให้เป็นกำลังอันใหญ่ท่วมทับ กิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ให้พังพินาศไปอันนี้เรียกว่า
อินทรีย์ห้าพละห้าฉะนั้นเท่ากับว่าเราอบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยครบทุกอย่างเลยตั้งแต่สมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดก็คือการเห็นตัวเองนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอบรมตรงนี้ไปถึงโน่นพระอนาคามีแสดงว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราอบรมจนถึงพระอนาคามีจิตเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วพุทธองค์ก็สอนให้ภิกษุทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติตาตีจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแสดงว่าฌานเนี่ยเขาทำทีหลังหลังจากสติปัฏฐานสี่แล้วจนถึงพระสติปัฏฐานสี่จนถึงพระอนาคามีก่อนแล้วค่อยทำฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งและฌานที่ทำทีหลังนี้ไม่ยากไม่ลำบากไม่เสื่อมไม่หายไม่เหมือนฌานที่เราทำทีแรกทีแรกเนี่ยเรามาฝึกฌานก่อนเนี่ยเราเข้ามาวัดฝึกฌานก่อนเนี่ยฌานของเราก็จะเสื่อมหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลกามก็มีอยู่อกุศลก็เยอะจิตก็รั่วฌานได้ทำเท่าไหร่ก็เสื่อมหมดไม่ติดค้างอะไรเลยทำให้เราในมีปัญหามากต่อการที่ว่าทำฌานแล้วเนี่ยฌานมันคอยจะเสื่อมทำให้เราเนี่ยไม่จบไม่พบจุดจบของปัญหาฉะนั้นฌานที่แรกเนี่ยจึงเป็นโลกียฌานฌานไม่ปราศจากกามแต่บัดนี้คนที่อบรมสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยกามสิ้นแล้วอกุศลก็สิ้นแล้วแล้วค่อยทำปฐมฌานให้เกิดฌานนี้จึงเป็นโลกุตระฌานซึ่งจะไม่เสื่อมอีกต่อไปแล้วก็ทำไม่ยากฉะนั้นเวลาทำทีแรกนะมันยากมากๆเราก็ไม่ต้องทำมากทำนิดหน่อยพอระวางไว้ทำสติปัฏฐานสี่ก่อนแต่เมื่อได้สติปัฏฐานสี่แล้วทุกอย่างง่ายหมดไม่เป็นของยากเลยนะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากทุกคนก็ทำไปแล้วก็ไม่ยากไม่ลำบากฉะนั้นจิตที่จะทำให้เกิดฌานเนี่ยไม่ยากขอให้ได้เราได้สติปัฏฐานสี่ก่อนก็คือได้ญาณก่อนเมื่อเราเห็นกายนี้แจ้งแล้วได้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของง่ายไปทุกอย่างนี่คือสาเหตุของการที่ว่าเรามาบำเพ็ญในสติปัฏฐานสี่กันก่อนเพราะสติปัฏฐานสี่นี้ทำให้เราได้มาแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ในกำมือหมดเลยถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องอบรมสติปัฏฐานสี่แค่สติปัฏฐานสี่ประการเดียวนี้เราก็ไปถึงพระอนาคามีแล้วไกลขนาดนั้นแล้วเนี่ยระหว่างพระอนาคามีถึงพระอรหันต์แค่นิดเดียวเองฉะนั้นถึงว่าสติปัฏฐานสี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องอบรมให้เกิดให้มีให้ได้นะเป็นเรื่องสำคัญนะตรงนี อันนี้ก็คือว่า สติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะต้องทำถึงพระอนาคามีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางแยกนะพระอรหันต์บางองค์เนี่ย
ท่านมาทําถึงตรงนี้แล้วท่านไม่เอาฌานท่านก็เลยทําสติปัฏฐานสี่ล้วนๆไปเลยแล้วก็เป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยพระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกซึ่งจะเป็นทางแยกของพระอรหันต์สองประเภทแล้วประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือไม่เอาฌานก็เป็นสุขวิปัสสโกประเภทที่สองก็คือ หลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วก็ทำปฐมฌานให้เกิดทุติตติจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานทำก็ไม่ยากไม่ลำบากทำแล้วก็สามารถที่จะน้อมไปทางวิชชาสามเขาเรียกว่าพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหรือว่าอุปัตโตภาคาวิมุตติเขาเรียกบรรลุส่วนสองทั้งปัญญาและสมาธิ ฌานเมื่อพระอรหันต์ท่านได้น้อมจิตไปทางทำสมาธิฌานตั้งแต่ปฐมฌานแล้วก็น้อมจิตไปทางระลึกชาติได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็สามารถที่จะเห็นภพชาติคนเองมากมายกายกองแล้วก็เห็นคนอื่นด้วย เห็นตัวเองเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นคนอื่นเขาเรียกว่าจตูปัจจญาณหลังจากนั้นก็หมดอาสวะว่าเราและเขาก็หลงไหลอยู่ในโลกนี้เพราะความไม่รู้เมื่อรู้แล้วก็พ้นไปภาคไปหลุดพ้นไปทำให้บุคคลนั้นที่เป็นพระอรหันต์นั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมในที่สุด หลังจากบรรลุแล้วก็มีอภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่ตามมาอีกเขาเรียกว่าคุณพิเศษคุณพิเศษแปลว่าของแถมนะแถมจากการละกิเลสได้ก็เป็นของแถมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องละกิเลสนะแต่ว่ามันเป็นของได้มาพลอยได้เป็นของพลอยได้ อันนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่ที่เต็มรูปแบบฉะนั้นถ้าใครทำสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาทำฌานทีหลังก็จะมีอภิญญามากมายถึงได้บอกว่าเพราะอบรมในอิทธิบาทสี่มาแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีอิทธิเขาเรียกว่าอภิญญานั่นเองฉะนั้นใครๆจะบอกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่มีอภิญญาไม่ได้ซึ่งมีแน่นอนและมีมากด้วย เพราะว่าคนที่อบรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นจิตที่สงบมากเป็นจิตที่ตั้งมั่นมหาศาลทำให้คนที่อบรมแล้วเนี่ยเป็นอันแล้วถ้ามีความสุขความสงบมาตรฐานมากไม่มีรั่วไม่มีไหลมีแต่จิตที่หนึ่งเดียวอยู่ในโลกนี้ที่ปล่อยวางทุกอย่างไม่อยู่ในอะไรทั้งสิ้นอันนี้ก็คือว่า อนุภาพของสติปัฏฐานสี่พิจารณากายในกายแล้วก็เห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตามลำดับแต่ต้องเน้นหนักเรื่องกายก่อนเพราะกายนี้เป็นที่มาของความเห็นทั้งหมดเลยจึงว่าเราจะต้องมาดูมาเห็นมารู้ที่กายหลอกทั้งหมดให้แจ้งออกมาแต่เมื่อแจ้งแล้วก็จะแจ้งเลยแจ้งตลอดจนถึงวันตาย นั่นความแจ้งอันนี้เนี่ยจะเป็นความแจ้งที่มีอยู่ในทุกเวลานาทีแล้วก็เมื่อเราทำแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยเราก็เสวยผลเป็นอันว่าการทำทั้งหมดเนี่ยไม่กลับกรอกเขาเรียกว่าทำแล้วเป็นอันแล้วไม่ได้ต้องทำอีกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจิตของเราอบรมมาดีแล้วเนี่ยก็จะนำสุขมหาศาลมาให้แก่ตนแล้วความเพียรที่เราทุ่มเทไปนั้นก็เพียงครั้งเดียว ไม่ได้ยืดเยื้อต้องที่จะต้องเพียรอีกต่อไปการทำภารกิจทั้งหมดก็จบจบนั้นเหตุธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในตนก็ไม่เสื่อมหายไปไหนเป็นธรรมที่มียืนยงคงที่นะก็เป็นความเพียรที่ว่ามีมาตรฐานก็คือในสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าใครอบรมได้เนี่ยก็ทำให้เกิดดวงตา ดวงจาเขาเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมท่านดวงตาดวงนี้เนี่ย
เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยก็คือการเห็นตัวเองนั่นเองญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวทั้งเห็นด้วยนะแต่เมื่อก่อนเรารู้แต่ไม่เห็นยังไม่ใช่แต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยแน่นอนอันนั้นก็คือญาณทัศนะ ฉะนั้นญาณทัศนะเนี่ยจึงว่าพุทธองค์ทรงสอนถึงว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นหัวหอกหรือเป็นหัวเรือหรือเป็นหัวหน้าของการทำทั้งหมดเพื่อให้เกิดตัวนี้และตัวนี้เองเป็นชื่อว่าเป็นดวงตาก็ได้เป็นธรรมจักขุก็ได้เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงก็ได้ซึ่งทุกคนจะต้องอบรมให้เกิดให้มีถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ย เชื่อเหลือเกินว่าเราไปนิพพานไม่ได้หรอกเพราะเรามันมืดไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นได้คือมองอะไรไม่เห็นเราจะไปนิพพานไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ชัดเจนว่าธรรมจักขุหรือดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องบำเพ็ญ ทุกคนจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีเพราะว่าถ้าดวงตาภายในเราเปิดเนี่ยดวงตานอกนี้ไม่จำเป็นเราจะหลับตาก็ดีเราจะลืมตาก็ดีไม่มีผลอะไรเลยข้างในสว่างไสวเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลเป็นสมาธิที่มีแต่ความสงบระงับดับเย็นเป็นสมาธิที่เราทำแล้วเนี่ยมีแต่ความ เป็นหนึ่งแล้วก็ภารกิจที่เราทำในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราทำแล้วเนี่ยทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกเลยผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าคนเราเนี่ยต้องเปลี่ยนจากปุถุชนให้ได้ความเป็นปุถุชนก็คือจิตรั่วนี่เอง นะใครๆฝึกสมาธิมาตั้งนานเนี่ยรั่วอยู่ตลอดไม่หายเราไม่สามารถจะเป็นพระยาเจ้าได้เลยพระเจ้าไม่มีไม่เป็นเช่นนั้นนะเราฝึกมา20-30เป็นบางคนฝึกจนแก่จิตรั่วไม่หยุดเลยล้มลุกคลานอยู่นั้นมันไม่ได้ก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักสติปัฏฐาน4เขาทำแต่สมาธิด้านเดียว ทำสมาธิใช่ว่าสมาธินั้นจะไม่เสื่อมก็เสื่อมอยู่เลยออกสมาธิก็ฟุ้งอยู่เลยไปอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสติปัฏฐาน4คนที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยรั่วไม่มีแน่รั่วไหลเป็นอื่นไม่มีแน่แล้วจึงว่าเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมอะไรเป็นสมาธิที่ ยืนยงคงที่ที่มีตลอดกาลฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงว่าเป็นหลักสูตรของพุทธศาสนาโดยตรงเมื่อพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระเจ้าก็ทบทวนการตรัสรู้ของท่านว่าตรัสรู้ด้วยทำอะไรนะทำนั้นก็คือสติปัฏฐาน4นะหลายท่านก็งงนะว่า บางครั้งก็ไปอ่านในตำราว่าก่อนจะตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าทำอานาปานสติแต่หลังตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าสรรเสริญสติปัฏฐาน4แปลกไหมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เนี่ยทำอานาปานสติพวกเราก็พยายามกันเอ้าพวกเราทั้งหลายมาทำอานาปานสติกันเถิด เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติแต่หลังตรัสรู้แล้วท่านจะสรรเสริญอานาปานสติก็ไม่ใช่ท่านกลับสรรเสริญสติปัฏฐาน4แทนที่จะสรรเสริญสติอานาปานสติใช่ไหมกลับไม่สรรเสริญกลับสรรเสริญอานาสติปัฏฐาน4ทำไมเป็นเช่นนั้นน่ะ
เพราะว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นสูตรย่อยของสติปัฏฐานสี่เราไปดูหมวดกายในกายจะมีหมวดของอานาปานสติอยู่แล้วก็มีหมวดอายบทหมวดธาตุหมวดอาการ33แล้วก็หมวดป่าช้าเก้านะฉะนั้น เท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นแม่อานาปานสติก็เป็นลูกนั่นเองเพราะว่าสูตรใหญ่ก็คือสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นหลายคนเนี่ยไปทำอานาปานสติแบบฌานเพราะอานาสติอานาปานสติเนี่ยทำแบบสองนัยยะนัยยะหนึ่งทำให้เป็นฌานก็ได้นัยยะหนึ่งทำให้เป็นญาณก็ได้อยู่ที่ผู้ใช้ผู้เจตนาทำแต่ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะเป็นญาณ นะเพราะว่าการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยท่านให้เป็นสติปัฏฐานสี่ในรูปของกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับแต่ในวันที่ตรัสรู้เนี่ยท่านทำอานาปานสติลักษณะของฌานฉะนั้นเท่ากับว่าอานาปานสตินี้มีสองนัยยะที่เราสามารถจะทำได้สองสมาธิแต่คนที่ใช้คนที่อบรมนั้นจะรู้หรอกว่าจะใช้ในฐานะไหน อยู่ที่สติปัญญาของบุคคลนั้นแสดงว่าอานาปานสติเนี่ยคนก็เข้าใจได้ยากอยู่ดีไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าทำให้เป็นฌานอย่างเดียวซึ่งเป็นญาณนั้นไม่มีใครกล่าวเพราะคนที่ไม่กล่าวเนี่ยเพราะว่ารู้สติปัฏฐานสี่ยากในสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานสี่ในอานาปานสติในสติปัฏฐานสี่นี้ จะเป็นอานาปานสติ16ฐานเขาเรียกว่าอานาปานสติ16ฐานความจริงแล้วก็คือใน16ฐานเนี่ยจะพูดถึงว่าอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4ก็คือพิจารณากายนั่นแหละแต่เอาลมหายใจควบคู่ไปนิดนึงเท่านั้นเองก็ไม่ใช่ว่าเอาไปเยอะแต่หนักไปที่กาย เช่นเราเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกว่าเข้าก็ตายออกก็ตายไปด้วยให้เห็นอย่างนั้นเหมือนกับซากศพเนี่ยหายใจได้แบบนั้นเลยแล้วก็เป็นการกระชับจิตเนี่ยไม่ให้มันรั่วไหลไปไหนได้ง่ายโดยมีลมหายใจกำกับอยู่เขาเรียกว่ามันเป็นอุบายทำให้จิตเนี่ยกระชับตัวทำให้วิตกวิจารณ์หรือความคิดต่างๆสงบโดยเร็วมันเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเลยนะเรื่องนี้สรุปแล้วก็คือปัญญานั่นเองเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นตัวแปรสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีปัญญาเอามาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดได้ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะทำให้จิตของเราอยู่ในอำนาจได้ก็เพราะปัญญานั่นเองอันนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ที่เต็มรูปแบบนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมก็คือ เห็นอย่างนี้แล้วก็มีผลอย่างนี้นั้นคนที่อบรมสติปัฏฐาน4มาลีแล้วเนี่ยสงบมากแล้วก็สมาธิจะไม่เสื่อมความสงบอันนั้นเนี่ยคนที่ทำสมาธิมาสู้ไม่ได้หรอกเพราะเขาสงบตอนเข้าตอนออกมาก็ไม่สงบแต่สำหรับสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบก็อย่างที่เคยบอกว่าสงบเพราะจิตยอมรับ ยอมรับต่อเหตุและผลยอมจำนนต่อหลักฐานทำให้จิตนั้นไม่ดื้อดึงแล้วก็ยอมปิดตัวเองลงทำให้ความสงบเหล่านี้เนี่ยมาตรฐานเลยมันไม่เหมือนสมาธิออกมาจิตก็ไปโน่นเพราะจิตไม่ยอมรับไม่มีการยอมรับในสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้จิตเนี่ยไม่จบนะแล้วก็สติปัฏฐาน4เนี่ยท่านทำให้เกิดอะไร เป็นหลักสำคัญท่านให้เกิดสติสัมปชัญญะทำให้เกิดญาณทัศนะนะ2อย่างนะสติสัมปชัญญะ1ญาณทัศนะ1เพื่อให้เกิด2อย่างนี้ให้บริบูรณ์ได้และญาณทัศนะเป็นตัวสำคัญมากสติสัมปชัญญะก็เป็นตัวค้ำจุนกัน แล้วก็ญาณทัศนะเรียกชื่ออย่างหนึ่งก็คือธรรมจักขุ
เรียกว่าดวงตาก็ได้ดวงตาจะมัจจคุหรือดวงตาเห็นธรรมซึ่งทุกคนจะเห็นได้จะเปิดดวงตานั้นได้ด้วยสติปัฏฐานสี่ถ้าใครละเว้นสติปัฏฐานสี่ตาของคนนั้นก็จะปิดต่อไปถึงแม้คนนั้นจะมีสมาธิฌานมาเท่าไหร่ก็จะปิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่เปิดแน่เพราะฌานนี่ไปเปิดคนอื่นแต่ปิดตัวเองไว้ เพราะไม่ได้เห็นตัวเองนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นก่อให้เกิดดวงตาก่อให้เกิดญาณทัศนะที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรก็คือรู้เห็นตัวเองได้เองชื่อว่าธรรมะจักขุนะธรรมะจักขุตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยแจ้งโลก แจ้งตัวเราสว่างไปหมดเหมือนกับโลกธาตุนี้สว่างไปหมดทะลุทะลวงไปหมดมันแจ้งไปหมดทําให้เราเห็นเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปที่เราจะเขาจะเห็นได้เราเห็นได้หมดเลยเพราะการเห็นนี้ไม่ได้ใช้ตานอกใช้ตาในเมื่อเห็นแจ้งตัวเราได้ก็เห็นแจ้งโลกทั้งโลกธาตุได้นะในเขาเรียกว่าวิโมกข์แปดเนี่ยสามารถที่จะเห็นตัวเองแล้วเนี่ยสามารถจะเห็นผู้อื่น เห็นตัวเองด้วยเห็นผู้อื่นด้วยเห็นทั้งหมดจนถึงโน่นเนี่ยพรหมโลกนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันแจ้งทะลุทะลวงไปหมดเขาเรียกความเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นดวงตาเป็นดวงตาเป็นธรรมะที่เปิดดวงตาที่ปิดอยู่นั้นให้มันเป็นตาดีที่เป็นตาบอดอยู่นั้นให้เป็นตาที่ไม่บอด ทุกคนเนี่ยก็คือตานั้นยังปิดอยู่ยังไม่เปิดเราจะเปิดขึ้นมาด้วยวิธีนี้ก็คือการเห็นตัวเองเท่ากับว่าการเห็นตัวเองนี้เป็นสําเร็จประโยชน์ทุกอย่างที่ทุกคนจะต้องทําให้เกิดพยายามสร้างดวงตานี้ให้ได้ด้วยกรรมวิธีที่เราอบรมอยู่เนืองนิดอย่างถูกต้องในสติปัฏฐานสี่ก็คือโยนิโสมนสิการทําไว้ในใจอยู่เนืองนิดคนนั้นก็จะ เห็นแจ้งธรรมวันนี้ก็ให้ชื่อว่าธรรมะจักขุก็แล้วกันดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาธรรมะคือดวงตานั่นเองขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ